การจัดสัมมนาครั้งนี้นะครับก็เป็นกรอบความร่วมมือของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศแล้วก็สมาคม PTAA สมาคมแอตตาทั้ง3สมาคมนะฮะภายใต้นโยบายซึ่งทุกสมาคมตอนนี้เรากำลังขับเคลื่อนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้าเสรีอาเซียนซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในปี2558สมาชิกก็คงจะได้รับความรู้จากท่านวิทยากรซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ้งในด้านนี้มากครับผมก็คือวัตถุประสงค์เนี่ยข้อที่1เราคงให้เป็นการเพิ่มความรู้กับสมาชิกของเราซึ่งสมาชิกของเรามีทั้งผู้ประกอบการท่องเที่ยวแล้วก็โรงแรมนะครับแล้วก็ประการที่2เนี่ยจะได้เป็นการพบปะผู้ประกอบการเพราะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นทั้งผู้ประกอบการที่ครบทุกมิติทั้งตลาดในประเทศตลาดต่างประเทศแล้วก็ตลาดเดินทางเอาท์บาวด์นะครับคือนำนักท่องเที่ยวไทยไปสู่ต่างประเทศคือจากการเปิด EC เราคาดว่าสธน.เนี่ยคงน่าจะได้รับความรู้เทคโนโลยีจากบรรดาประเทศเพื่อนบ้านที่มีศักยภาพสูงกว่าเรานะในแง่ของโนว์ฮาวแล้วก็ในแง่ของการพัฒนาบุคลากรนะเราคงจะได้โอกาสในเรื่องนี้นะครับเพิ่มพูนบุคลากรในองค์กรเรานะครับขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสในการเปิดตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งหมดเลยซึ่งผู้ประกอบการไทยเรามีศักยภาพซึ่งถ้าหากว่าเรามีโครงการต่างๆต่อเนื่องเนี่ยเราคงจะมีโอกาสที่จะแข่งขันกับผู้ประกอบการในกลุ่มอาเซียนได้ในอาเซียนเนี่ยไม่เป็นรองใครเรียนท่านรองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวท่านนายกสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยวและท่านนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศรวมทั้งแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันวชิราวิชัยวัฒนะอุปนายกฝ่ายต่างประเทศของสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวรับหน้าที่เป็นพิธีกรงานสัมมนาในวันนี้ในหัวข้อเรื่องการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยได้รับเกียรติอย่างสูงจากวิทยากรสองท่านท่านแรกคุณวีรศักดิ์โคสุวัฒน์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านที่สองดร.สุรินทร์ พิษสุวรรณเลขาธิการอาเซียนและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศงานสัมมนาในวันนี้จัดขึ้นจากความร่วมมือของสมาคมท่องเที่ยวหลัก3สมาคมได้แก่สมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยวแอตตาสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว TTAA และสมาคมธุรกิจภายในประเทศ ADTโดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากภาครัฐและเอกชนอันได้แก่กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการสสปน.สายการบินการูด้าสายการบินโอเรียนไทยอามาดิอุสและคิงพาวเวอร์อันดับต่อไปนี้ดิฉันขอเรียนเชิญประธานงานสัมมนาวันนี้ท่านสรรเสริญเงารังสีรองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้านการตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ขึ้นกล่าวเปิดงานขอเรียนเชิญค่ะเรียนท่านวิรศักดิ์โคสุรัตน์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวท่านนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวท่านนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวและท่านนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศท่านสมาชิกธุรกิจการท่องเที่ยวทุกสมาคมท่านสื่อมวลชนและท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้อย่าถือว่าผมมาเป็นประธานเปิดเลยนะครับขอกราบเรียนว่าขอเป็นผู้กล่าวต้อนรับท่านอดีตท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับในวันนี้ผมคิดว่าเราทุกคนในนามของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาต้อนรับท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอีกครั้งหนึ่งและเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ฟังข้อคิดเห็นปาฐกถาที่ทุกคนมีอยู่ในใจนะครับว่าเราจะทำอย่างไรกับเรื่อง AEC ที่จะมาถึงภายในอีก3ปีข้างหน้านี้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านก็คงจะมีความรู้สึกอย่างเดียวกับผมแล้วครับว่าวันนี้เป็นวันที่เราทุกคนตั้งตารอคอยที่จะมีท่านผู้ทรงคุณวุฒิสองท่านคือท่านสุรินทร์ท่านดร.สุรินทร์พิศวรท่านเลขาธิการอาเซียนซึ่งวันนี้เราเองก็คงจะได้มีโอกาสที่จะฟังในเรื่องที่เป็นนโยบายชัดๆจากท่านเองและอีกท่านหนึ่งที่ท่านมีความรู้แล้วก็เขียนหัวข้อวิพากษ์วิจารณ์เสนอแนะในเรื่องทั้งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอีกหลายๆเรื่องในสื่อมวลชนหลายๆฉบับซึ่งท่านก็คงได้ติดตามและวันนี้เราก็มีโอกาสอย่างดีนะครับที่เราจะได้มาฟังข้อคิดเห็นของท่านและที่สำคัญที่สุดที่ผมคิดว่าทุกท่านคงจะเห็นด้วยกับผมก็คือว่าวันนี้เมื่อเราได้รับทราบข้อมูลข้อคิดเห็นซึ่งเป็นข้อคิดเห็นที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ได้กลั่นกรองมาโดยดีแล้วเราก็จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปวางแผนในเรื่องการทำงานต่อไปในอนาคตทั้งในภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับผมคิดว่าได้เวลาอันสมควรแล้วก็เราก็ได้ท่านมาอยู่ณที่นี้แล้วในนามของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเอกภาครัฐและเอกชนอีกครั้งหนึ่งขอกราบขอบพระคุณท่านวีรศักดิ์โคสุรัตน์ท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นอย่างสูงณที่นี้ครับขอบพระคุณครับอันดับต่อไปนะคะจะเป็นการบรรยายพิเศษเรื่องการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวการเตรียมตัวและการเตรียมความพร้อมนะคะโดยคุณวีรศักดิ์โคสุวัฒน์นะคะดิฉันขอกล่าวถึงประวัติโดยย่อของท่านโดยสังเขปดังนี้นะคะท่านจบการศึกษาคณะนิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ LLM นิติศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสหรัฐอเมริกาจากนั้นท่านได้เข้าสู่วงการการเมืองโดยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบสัดส่วน2สมัยต่อมาได้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ตำแหน่งล่าสุดทางการเมืองของท่านคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณวีรศักดิ์โคสวัสดิ์ค่ะเรียนเชิญค่ะกราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับเรียนท่านรองผู้ว่าการการท่องเที่ยวของประเทศไทยท่านรองอธิบดีกรมท่องเที่ยวท่านนายกสมาคมท่านผู้บริหารสมาคมสมาชิกแล้วก็มิตรที่อยู่ในวงการท่องเที่ยวตลอดจนสื่อสารมวลชนที่อยู่ในที่นี้ทุกท่านครับผมวันนี้ได้รับเคสยากแม้ว่าจะเป็นเคสที่นิยมที่สุดในประเทศไทยเวลานี้คือการพูดกันเรื่องของเราจะเตรียมตัวกันยังไงใน AEC ที่กำลังจะมาถึงในอีก 2-3 ปีข้างหน้าแต่วันนี้เคสยากครับยาก 2-3 เรื่องอย่างแรกที่สุดก็คือว่าต้องมาพูดในเรื่องที่ยากนะครับเรื่อง AEC ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะนั้นท่านที่ยังไม่รู้จักมันเนี่ยก็อย่าแปลกใจว่าท่านตกยุคตกสมัยอะไรจริงๆแล้วก็เป็นของปกติฮะเมื่อไปในต่างประเทศไปถามใครต่อใครประชาชนในอาเซียนว่าเขารู้สึกเป็นยังไงกับเรื่องอาเซียนแล้วเขารู้อะไรบ้างนั้นเนี่ยเอาข้อจริงแล้วในภาคประชาชนของแทบทุกประเทศจะตอบคล้ายๆกันคือไม่ค่อยแน่ใจว่าตัวเองรู้จริงหรือไม่อาจจะได้ฟังอาจจะได้ไปถกสนทนากันแต่ว่าในที่สุดแล้วทุกคนก็จะไม่แน่ใจด้วยสาเหตุง่ายๆก็เพราะว่ากิจกรรมของอาเซียนนั้นเป็นกิจกรรมที่ใช้ภาษาที่แตกต่างจากที่เขาใช้ในชีวิตประจำวันภาษาที่อาเซียนใช้อย่างน้อยมี3อย่างครับผมเข้าใจว่าไมโครโฟนตอนนี้ออกออกไหมฮะใช้ได้นะครับโอเคขอบคุณมากครับภาษาแรกในอาเซียนที่เขาใช้ก็คือว่าเนื่องจากอาเซียนเป็นข้อตกลงระหว่างรัฐต่อรัฐดังนั้นภาษาที่เขาใช้อย่างเป็นทางการซึ่งเดี๋ยวท่านสุรินทร์พิศวรซึ่งจะมากล่าวต่อไปในช่วงถัดไปนั้นเนี่ยก็คงจะอธิบายให้พวกเราทราบนะครับว่าอาเซียนไปยังไงมายังไงแต่ส่วนใหญ่มันเกิดมาจากรัฐทั้งนั้นเพราะนั้นต้องใช้กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองในการสื่อสารสนทนากันตั้งแต่ก่อตั้งมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เนี่ยพอไปคุยกันจนเสร็จแล้วลงนามในเอกสารก็ส่วนใหญ่เป็นภาษากฎหมายระหว่างประเทศทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นใครที่ยังเข้าไม่ถึงเอกสารของอาเซียนก็จะได้แต่ฟังจากคนอื่นเล่าแต่ถ้าหากว่าจะเอาเรื่องราวจริงๆของอาเซียนต้องไปอ่านจากเอกสารแต่ถ้าใครได้เอกสารไปก็จะบอกว่าอ่านเสร็จแล้วไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมเพราะว่าใช้ภาษากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองด้วยมันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากต่อให้นักกฎหมายเองอ่านก็ยังงงเลยครับประการที่2ก็คือว่าอาเซียนใช้ภาษาราชการเพราะว่าอาเซียนเป็นการตกลงระหว่างรัฐต่อรัฐดังนั้นเขาก็ต้องใช้ภาษาราชการเวลากลับมาบ้านของเขาก็มาเล่าให้ประชาชนเขาฟังด้วยภาษาราชการภาษาราชการนั้นเนี่ยตัวอย่างที่ดีที่สุดก็คือตอนน้ำท่วมในประเทศไทยปีที่แล้วเราฟังประกาศของทางการเสร็จแล้วเราไม่รู้เราควรจะเตรียมตัวยังไงใช่ไหมครับอาการเดียวกันละครับไปที่ประเทศไหนเขาก็จะบ่นว่าเขาฟังภาษาของราชการของเขาเนี่ยรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างมีประเทศเดียวเท่านั้นที่เขาบอกว่าเขาฟังรู้เรื่องแล้วเขาก็เข้าใจด้วยคือประเทศลาวเพราะถ้าท่านสังเกตลาวเป็นประเทศเดียวนะครับที่ภาษาทางการกับภาษาชาวบ้านนั้นเนี่ยจะอยู่ในระดับที่ขยิ่งกันน้อยที่สุดแล้วเวลาเราฟังวิทยุเสียงภาคภาษาลาวเสียงข้ามฝั่งมาจากฝั่งโขงเราฟังแล้วบางทีพวกเราคนไทยก็อมยิ้มกันใช่ไหมครับเพราะเรารู้สึกว่าภาษาเขาจุ๋มจิ๋มดีนั่นภาษาทางการนะครับแต่ว่ามันคือภาษาที่ทำให้คนของเขารู้เรื่องมากขึ้นเพราะนั้นเป็นสิ่งที่หน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือของที่ต่างๆเนี่ยขณะนี้กำลังพยายามค้นหานวัตกรรมในการสื่อสารกับประชาชนของตนเองด้วยภาษาทางการของตัวที่มันถูกปรับภาษาให้มันสื่อแล้วรู้เรื่องนั่นเป็นความยากที่สองของอาเซียนอย่างแรกคือเรื่องของการเป็นภาษาทางการกฎหมายระหว่างประเทศอย่างที่สองคือมันต้องใช้ภาษาทางการเสมอในการพูดจากันซึ่งประเดี๋ยวแม้ผมจะไปพยายามเตรียม PowerPoint ชุดนี้ไหมท่านอย่างระมัดระวังเพียงใดก็หนีไม่พ้นต้องใช้ภาษาทางการเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะตัวย่อของมันนั้นเนี่ยมันไม่มีวิธีหนีไปอย่างอื่นอย่างที่3ก็คือมันใช้ภาษาต่างประเทศเพราะเป็นความตกลงระหว่างประเทศนะครับและอาเซียนเองก็มาเจอกันโดยที่ต่างก็มีลักษณะทางประวัติศาสตร์คนละแบบกันภาษากลางๆที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของจริงๆจึงจะสามารถเอามาใช้เป็นภาษาตั้งต้นของเขาได้คือภาษาอังกฤษเพราะในที่นี้ก็ไม่มีใครใช้ภาษาอังกฤษเลยนะครับยกเว้นสิงคโปร์ที่เขาใช้และตอนหลังสิงคโปร์ก็ค่อยพัฒนาให้ภาษานั้นกลายเป็นภาษาทางการของเขาต่อไป
แต่พวกเราฟังภาษาสิงคโปร์เวลาคนสิงคโปร์พูดเราก็จะรู้สึกว่าฟังแล้วก็จะมีแอคเซนต์ของสิงคโปร์อยู่นะครับแต่อย่างไรก็ดีภาษาของอาเซียนทั้งหมดเนี่ยยืนอยู่บนฐานสามฐานนี้เท่านั้นฐานของภาษากฎหมายระหว่างประเทศฐานของกฎหมายภาษาราชการแล้วก็สามก็คือฐานของกฎหมายฐานของภาษาอังกฤษดังนั้นเราคนไทยซึ่งไม่ได้ยืนอยู่บนสามฐานภาษานี้เลยย่อมจะเข้าใจได้น้อยแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจในการที่เวลาไปทำการสำรวจแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคนไทยที่บอกว่ารู้จักอาเซียนเข้าใจเรื่องความเป็นไปของ AEC ก็เทียบแทบจะเรียกว่าน้อยเหลือเกินเอาละครับความยากของผมในวันนี้ก็คือว่ามาพูดเรื่องยากให้ท่านฟังเรื่องยากที่2ของผมวันนี้ก็คือว่ามาเริ่มพูดเอาตอนประมาณบ่าย 2:30 นซึ่งไม่ต้องอธิบายว่าทำไมนะฮะว่าทำไมมันถึงยากตอนบ่าย 2:30 นอย่างที่3ก็คือว่าผู้ที่มาพูดต่อท้ายจากผมไปนั้นเนี่ยเป็นเลขาธิการอาเซียนเพราะฉะนั้นจะพูดจาอะไรเนี่ยต้องคิดแล้วคิดอีกเหมือนกันแต่ก็ยินดีและมีความสุขเสมอครับอบอุ่นที่ได้มาอยู่ท่ามกลางของพี่น้องคนที่ทำงานทางด้านท่องเที่ยวมาด้วยกันแม้ผมจะอยู่ในช่วงสั้นๆแต่ก็ได้รับความต้อนรับอย่างอบอุ่นเสมอท่านผู้เกียรติครับงานของอาเซียนประการแรกเลยอาเซียนไม่ได้เกิดมาด้วยความรักสหภาพยุโรปรบกันตั้งแต่สมัยสงครามโลกที่1ครั้งที่2แต่อย่างน้อยสุดเขายืนอยู่บนฐานความรู้สึกอะไรบางอย่างร่วมกันแล้วเขาก็ค่อยๆพัฒนาก้าวไปสู่การเป็นประชาคมเดียวกันและก้าวมาสู่ความเป็นสหภาพยุโรปจริงๆแล้วเขามีความรักอยู่พื้นฐานและผมเข้าใจว่าสงครามครูเสดที่เขามีตั้งแต่ในสมัยอดีตพันปีที่แล้วที่ไปรบกับอิสลามนั้นเนี่ยมันทำให้เขามีฐานการเขียนประวัติศาสตร์ร่วมกันโดยไม่ได้ตั้งใจการเขียนประวัติศาสตร์ภาษาและประวัติศาสตร์แห่งศาสนาของเขาทำให้เขารู้สึกว่าเขาร่วมบางอย่างมีจุดร่วมมีคอมมอนกราวบางอย่างที่เขาอยู่ด้วยกันมาแม้ว่าเขาจะรบกันฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันมาแต่ในสุดเขาก็รู้สึกว่าเขาร่วมประวัติศาสตร์เดียวกันแต่ในอาเซียนกลับไม่ค่อยรู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมครับแล้วถ้าจะให้ย่อที่สุดก็คือว่าอาเซียนเกิดมาด้วยความกลัวหลายท่านในที่นี้คงเคยผมได้ยินผมพูดในเรื่องนี้ในเวทีอื่นๆอยู่บ้างแล้วเริ่มด้วยความกลัวเพราะว่าอะไรกลัวคอมมิวนิสต์ในเวลานั้นอาเซียนเกิดมาด้วยความสนับสนุนส่งเสริมจากค่ายโลกเสรีพยายามให้ประเทศเล็กๆแถวนี้ที่อยู่ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการเคลื่อนย้ายทางด้านพลังงานแล้วก็เป็นจุดสำคัญที่จะรักษาแปซิฟิกเอาไว้นั้นเนี่ยให้ก่อตั้งรวมตัวกันเสียแล้วจะได้หยุดยั้งการเจริญเติบโตของคอมมิวนิสต์ซึ่งจะมาจากรัสเซียก็ดีจะมาจากจีนก็ดีแล้วไปปรากฏในช่วงสงครามเย็นในเวียดนามเวียดนามเหนือยึดเวียดนามใต้เวียดนามใต้ในที่สุดก็ไปยึดกัมพูชานั่นเป็นเรื่องราวของอาเซียนเพราะฉะนั้นเมื่อมันเริ่มด้วยความไม่ได้ความรักมันเริ่มด้วยความไม่รู้จักกันครับเราไม่เคยได้อ่านศึกษาประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดและเป็นพี่เบิ้มในการก่อตั้งอาเซียนเลยตั้งแต่เล็กจนโตจนบัดนี้ก็ยังหาอ่านไม่ค่อยได้นะครับในภาษาไทยนอกจากท่านต้องไปเข้าห้องสมุดที่รัฐศาสตร์จุฬาแล้วก็ไปไล่อ่านประวัติศาสตร์อินโดนีเซียเสร็จแล้วอ่านเสร็จแล้วก็ชื่อแต่ละชื่อที่ดังๆของเขาในประวัติศาสตร์นั้นไม่กระดิกหูเราเลยแต่เรากำลังจะเป็นประชาคมเดียวกับเขาซึ่งเขาใหญ่ที่สุดและเราก็รู้มาตั้งนานแล้วว่าเขาเป็นประเทศมุสลิมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและขณะนี้ spending ในแง่ของ domestic consumption คือการบริโภคภายในประเทศของเขาใหญ่ที่สุดในโลกด้วยซ้ำไปแต่เราไม่รู้จักประวัติศาสตร์เลยเพราะฉะนั้นเขาพูดถึงฮีโร่ของเขากี่คนเราก็ไม่รู้จักเขาพูดถึงคู่แค้นในประวัติศาสตร์เขากี่คนเราก็ไม่รู้จักอีกเหมือนกันตรงนั้นสิครับผมคิดว่าอันนี้ผมห่วงเราไม่รู้จักอาเซียนผมกลับไม่ค่อยห่วงครับเพราะเอาข้อจริงอาเซียนยังคงเป็นกิจกรรมที่ทำโดยภาคราชการต่อราชการเป็นส่วนใหญ่แล้วก็กราบเรียนว่าความสำเร็จส่วนใหญ่ยังคงอยู่บนกระดาษดร.สุบินเคยให้สัมภาษณ์ครั้งหนึ่งบอกว่าภารกิจยิ่งใหญ่ของสำนักงานเลขาธิการอาเซียนก็คือการทำให้พอถึง2015ประเทศต่างๆกลับไปแก้ไขกฎหมายภายในของตัวให้สอดคล้องกับที่ตัวไปตกปากลงคำเอาไว้ส่วนเรื่องปฏิบัตินั้นเนี่ยยังไม่รู้จะไปว่ากันต่อยังไงนะครับถ้าฟังแล้วก็คล้ายๆกฎหมายจราจรกับกฎหมายก่อสร้างบ้านเรากฎหมายน่ะเสร็จแล้วแต่ผู้ปฏิบัติตามน่ะรู้หรือยังรู้กฎหมายจราจรมั้ยจริงๆแล้วอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์เคยเล่าให้ผมฟังบอกว่า
ซื้อรถออกมาพอไปติดฟิล์มกันแสงทุกวันนี้ต้องไปติดกีดกัน UV กันซะหน่อยหลายคนเริ่มไปติดกระจกหน้าด้วยซ้ำไปเพราะมันแผ่นใหญ่ใช่ไหมครับผิดกฎหมายนะครับเป็นการดัดแปลงต่อเติมรถยนต์ซึ่งขัดต่อกฎหมายเพราะต้องไปขออนุญาตเห็นไหมครับผมยกตัวอย่างอย่างนี้เพื่อให้เห็นว่าอาเซียนเอาความจริงแล้วยังคงยืนอยู่บนพื้นฐานของการจัดทำให้กฎหมายภายในประเทศสอดคล้องกับสิ่งที่ไปตกลงกันในระหว่างประเทศใครเป็นสมาชิกเมื่อไหร่ยังไงผมว่าไม่จำเป็นต้องจำมากอันเอาไว้ถ้าเป็นชาวกระทรวงศึกษาเขาคงจะใช้ตัวนี้ออกข้อสอบใครเข้ามาเมื่อไหร่ใครก่อนหลังใครนะฮะซึ่งผมคิดว่าไม่จำเป็นเลยเราในฐานะที่เป็นครอบครัวอาเซียนอย่างนั้นเขาก็อุปโลกให้เราเป็นครอบครัวอาเซียนนั้นนะเรารู้ว่ามี10ชาติแล้ว10ชาติที่ว่านั้นเนี่ยถ้านับผมคิดว่ายุคแรกตั้งเนี่ยมาเพราะความกลัวใครกลัวคอมมิวนิสต์ก็คือคนที่กลัวคอมมิวนิสต์5ชาติก็เริ่มจากไทยอินโดสิงคโปร์มาเลฟิลิปปินส์กลัวคอมมิวนิสต์5ชาติไม่มีใครพูดภาษาเดียวกันเลยต่างคนต่างภาษาแม้ว่ามีคนบอกว่าภาษาบาฮาซาใช้กันในทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซียแต่ก็ฐานของมันคนละนามสกุลเดียวกันแต่คนละชื่อนะครับถ้าเรียกแล้วเป็นญาติกันแต่ว่าไม่เหมือนกันสักทีเดียวแล้วก็ทั้ง5ชาติก็หาได้มีศาสนาเดียวกันไม่เพราะนั้นการร่วมประวัติศาสตร์มีคอมมอนกราวบางอย่างก็น้อยมากพอมายุคถัดมาก็ขยายเอาใครเอาขยายคนที่ไม่เป็นที่น่ากลัวแล้วเข้ามาอยู่ในอาเซียนพอทีแรกตั้งมาก็พวกกลัวเขานั่นแหละกลัวใครฮะกลัวเวียดนามกลัวกัมพูชาลาวพม่าเวียดนามกลัวว่าเขาจะเป็นภัยคุกคามก็พอเขาไม่ค่อยมีท่าทีน่ากลัวแล้วเพราะว่าพี่เบิ้มของเขาก็เปลี่ยนการปกครองไปแล้วสหภาพโซเวียต USSR ได้กลายสภาพกลายเป็นสหพันธรัฐรัสเซียจีนซึ่งปิดประเทศก็หันมาเปิดประเทศคบค้าสมาคมกับใครกำลังก้าวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจสำคัญของโลกอีกแห่งหนึ่งผมเพิ่งกลับมาจากมอสโกแม้ว่าจะยังเห็นว่าบรรยากาศของเขายังมีเหลือความเป็นสังคมนิยมอยู่ให้เห็นบ้างแต่นั่นคือกลิ่นละเหลือแค่กลิ่นเหมือนเข้ามาในห้องนี้เรากำลังจะทานอาหารจีนแต่กลิ่นเก่านะเป็นกลิ่นอาหารฝรั่งรัสเซียอาการเป็นอย่างนั้นส่วนจีนผมเชื่อว่าแทบจะทุกท่านในนี้เคยไปสัมผัสได้ไปเห็นมาแล้วท่านรู้ว่าเป็นยังไงละความรู้สึกความเป็นคอมมิวนิสต์นั้นเหลือเฉพาะกิจกรรมด้านการเมืองเท่านั้นและที่เหลือแล้วไม่รู้สึกอะไรเป็นคอมมิวนิสต์แล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นยุคที่2ของอาเซียนจึงเป็นยุคที่ส่วนใหญ่อยู่บนแผ่นดินนะไม่ได้อยู่ในทะเลแต่ไม่มีความเกี่ยวพันธนาท่านภูมิศาสตร์เลยนะครับเป็นเรื่องว่าเขาหายหน้ากลัวแล้วก็เลยชวนให้ศัตรูในสามก็บอกว่าศัตรูคือใครศัตรูคือมิตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ยังไม่มีโอกาสได้สนทนาด้วยก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะสมัยก่อนนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าจะมีกล้องส่องทางไกลอยู่เหนือสถานทูตเวียดนามซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านท่านทูตอเมริกันแล้วก็กล้องส่องไปว่าใครเข้าพบท่านทูตและบ้านท่านทูตอเมริกันก็จะมีกล้องส่องสวนมาเหมือนกันว่าใครเข้าไปในสถานทูตเวียดนามไม่คุยกันเพราะนั้นยุคที่2จึงเป็นยุคที่เราจึงได้ CLMV Cambodia Laos Myanmar เวียดนามเข้ามาอยู่ในอาเซียนด้วยกันผมไม่ได้พูดถึงบรูไนเพราะว่าเขามีขนาดเล็กมากและเขาก็จำเป็นต้องเข้าอาเซียนเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยความมั่นคงแห่งชาติแห่งความเป็นชาติบรูไนเนี่ยจะหายไปเลยเพราะเขาอยู่ท่ามกลางขนาดใหญ่ของมาเลเซียและอินโดนีเซียกลืนเข้ามาไหนก็ได้และเขามีทรัพยากรขนาดใหญ่เข้าอาเซียนนั้นคนที่พูดได้ว่าอาเซียนทำให้เขาคงความเป็นชาติอยู่ได้จริงๆเนี่ยประวัติศาสตร์บรูไนจะเขียนอย่างนั้นว่าทำไมได้เข้าอยู่ในอาเซียนเสร็จไปแล้วไม่มีสภาใช่ไหมครับไม่มีส.ส.ใช่ไหมครับจะเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยก็คงเรียกในชื่อแต่ข้อจริงก็คือการปกครองเฉพาะของเขาแต่เขาอยู่ในอาเซียนได้โดยไม่มีใครไปถามด้วยนะไม่มีใครไปเร่งรัดกระบวนการประชาธิปไตยในบรูไนด้วยนั่นยุคที่2ยุคที่3ซึ่งจะเป็นยุคถัดจากนี้ไปเพราะว่าผมเข้าใจว่าตามกติกาอาเซียนนั้นมีคนมาขอสมัครการเป็นสมาชิกอาเซียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะเห็นแล้วว่าการจับกลุ่มรวมกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมนั้นเนี่ยเป็นกระแสที่เขาเห็นแล้วว่าประเทศขนาดเล็กสู้ไม่ได้หรอกเพราะว่าเหมือนโชห่วยเจอห้างใหญ่นะฮะสู้ไม่ไหวหรอกสู้ยังไงก็สู้ไม่ได้แค่เอาตัวให้รอดก็แทบแย่แล้ว SME เจอกับเจ้าใหญ่ก็เหนื่อยมากเหมือนกันเพราะนั้นจับมือกันดีกว่าเวลานี้
ปาปัวนิวกินีแล้วก็ติมอร์ก็สมัครเข้ามาตามกติกาก็บอกว่าใครสมัครต้องยื่นใบสมัครให้พร้อมแล้วก็ต้องมาเป็น observer คือมานั่งสังเกตการให้ครบ5ปีก่อนแล้วเขาถึงจะเริ่มพิจารณาใบสมัครของเธอเป็นเรื่องบรรดาซึ่งเข้าใจว่าขณะนี้ครบ5ปีละสำหรับติมอร์เพราะนั้นในอีกไม่นานข้างหน้านี่ผมเข้าใจว่าเราอาจจะได้เห็นการรับติมอร์เข้ามาแล้วตามด้วยปาปัวนิวกินีถ้าท่านนึกหน้าตาของคนของ2ประเทศที่กำลังตามเข้ามาเนี่ยหลุดโลกเลยนะครับหลุดจากวิถีทัศน์ของอาเซียนเลยว่าเรายังรู้สึกว่าอาเซียนอย่างน้อยก็ต้องไม่หน้าตีก็หน้าแขกอยู่ด้วยกันอยู่กันได้เนี่ยแต่ทีนี้แกหน้าดำเลยนะฮะแล้วแกจะเข้ามาเป็นสมาชิกครอบครัวกับเราเพราะนั้นการเข้าใจความแตกต่างการรับรู้การเปิดใจจึงไปกันใหญ่เลยนะครับนี่ยังไม่นับบวก3บวก6บวก8หลายท่านในที่นี้คงรู้จักบวก3แล้วคือหน้าตีเหมือนเราเนี่ยแหละครับจีนเกาหลีใต้นะฮะแล้วก็ญี่ปุ่นบอกว่าแหมพวกเธออาเซียนรักกันดีอย่างนี้เนี่ยฉันชื่นชมมากขอเอี่ยวด้วยได้ไหมอาเซียนบอกได้งั้นมาแบบบวก3พอผู้นำทั้ง10ชาติเขาประชุมกันเสร็จเปิดประตูห้องนี้ออกไปก็จะเชิญผู้นำอีก3ท่านที่นั่งรออยู่ข้างนอกนะเข้ามาประชุมกับเราต่อนั่นเรียกบวก3ตอนหลังก็มีคนที่ไม่น่าตีอยากจะเข้ามาด้วยอาเซียนก็ตัดสินใจว่าเอารับก็เลยกลายเป็นบวก6บวก6ก็จะมีฝรั่ง2มีแขก1คืออินเดียแล้วก็ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เข้ามาตอนนี้กำลังจะเป็นบวก8เพราะอเมริกาบอกว่าโอ้จีนเข้าแล้วทำไมฉันไม่เข้าล่ะฉันต้องเข้าสิรัสเซียบอกโอ้โห BRIC บราซิลรัสเซียอินเดียไชน่ายักษ์ใหญ่ทั้ง5ใหม่ของโลกนั้นเนี่ยเขาเข้าไปร่วมกับอาเซียนแล้วตั้ง3คืออินเดียก็เข้าแล้วจีนก็เข้าแล้วอเมริกายังเข้าอีกเพราะฉะนั้นฉันก็ต้องเข้าสิก็เป็นที่มานะครับเพราะนั้นเราจะเห็นอาเซียนบวกอะไรต่างๆนี่มันจะโตไปเรื่อยๆจริงๆมันมีบวก9ไปแล้วด้วยซ้ําไปคือมีแคนาดาแต่บวกในบางเรื่องเพราะนั้นไอ้เรื่องจํากายภาพของอาเซียนนั้นผมคิดว่าในที่สุดต้องอ่านข่าวไปเรื่อยๆเพราะมันนิยามไม่ได้แล้วล่ะว่าอาเซียนคือใครอาเซียนคือสมาคมที่ได้ชื่อว่าประสบความสำเร็จในการเกาะกลุ่มรวมตัวกันอยู่ได้นานหน่อยแต่ถามว่ามีการรวมอย่างเงี้ยหลายร้อยวงนะครับในโลกนี้ 3-400 วงมีทั้งวงที่จดทะเบียนแล้วแต่งงานกันอย่างที่อาเซียนทำเนี้ยแล้วก็ไปจดที่สหประชาชาติบ้างไปจดที่ WTO บ้างแล้วก็มีวงที่อยู่กินกันเองเงียบๆไม่ไปจดทะเบียนแต่งงานกันนั่นน่ะอีก 3-400 วงเหมือนกันเพราะนั้นแปลว่ากระแสของการอยู่ร่วมกันของประเทศเศรษฐกิจขนาดที่กลางๆเล็กๆนั้นเนี่ยกำลังเกิดขึ้นมากมายสิ่งหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้มีการเสนอแบบนี้เข้ามามากขึ้นก็คือว่าภาวะโลกร้อนทำให้ประเทศเล็กๆที่เป็นหมู่เกาะในแปซิฟิกใต้ก็ต้องกระเสือกกระสนหาล่ะครับว่าฉันจะไปเกาะกลุ่มกับใครดีเพราะสมัยก่อนอย่างมากฉันก็เป็น French Polynesian ฉันอาจจะเป็นอดีตอาณานิคมของประเทศอย่างฝรั่งเศสอังกฤษหรืออื่นๆแต่ว่าพบว่าเขาอยู่ไกลเกินกว่าที่ใครจะมาช่วยอะไรเขาได้แล้วผมคิดว่าในที่สุดเขาก็จะยื่นมือขึ้นมาร้องขอความช่วยเหลือจากกลางทะเลให้อาเซียนเข้าไปดูแลเขาบ้างเพราะนั้นในแง่ของอาเซียนแปลว่าใครที่ยังไม่ได้ศึกษามันไม่ช้าเกินไปหรอกครับในการที่จะเรียนรู้ว่าจำไว้อย่างเดียวอาเซียนไม่ได้เกิดมาจากความรักเมื่อมันไม่ได้เกิดมาจากความรักความร่วมมือและการอะไรต่างๆมันจึงเริ่มอย่างช้าๆแล้วมันก็ถ้าจะนับแล้วแล้วก็ที่ประกาศว่า2015นั้นเนี่ยก็จริงแล้วประกาศเร็วกว่ากำหนดเดิมที่ตั้งเอาไว้5ปีเดิมที่จะประกาศนโยบายวิสัยทัศน์2020ครับอาเซียนจะรวมตัวอย่างที่เรากำลังนึกถึงว่ามันจะเป็นนั้นเนี่ยเขากะว่า2020ถึงจะไปถึงตรงนั้นแต่ผู้นำตัดสินใจกันที่อินโดนีเซียไปประชุมสุดยอดครั้งหนึ่งแล้วก็บอกว่าขืนรออย่างนั้นเนี่ยใครต่อใครเขาจับกลุ่มแต่งงานกันไปทั่วโลกไปหมดเลยเราเนี่ยมั่นก็ช้าแต่งก็ช้ามาประกาศเร็วขึ้นให้มันคลอดเร็วขึ้น5ปี2015มันถึงโผล่มาตรงนี้ครับแล้วตรงนั้นจึงทำให้อธิบายกับคนไทยได้ว่าทำไมเราถึงไม่ค่อยรู้ว่า2015จะเกิดอะไรขึ้นเพราะตอนที่จะขยับหรือตอนที่จะประกาศ2020เราก็ไม่รู้เรื่องด้วยอยู่ดีเพราะเป็นกิจกรรมของภาคราชการมาโดยตลอดก็มีคำถามล่ะครับทีนี้ว่าแล้วไอ้ที่ว่าเปิดเสรีเนี่ยพูดกันมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ประเทศไทยไปเป็นสมาชิก WTO นั่นเนี่ยเปิดเสรีแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเปิดเสรีเกิดอะไรขึ้นคนส่วนใหญ่และภาษาไทยในการอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศในภาคเศรษฐกิจนั้นเนี่ยยังหาคำนิยามที่เหมาะกว่านี้ไม่ได้ก็เปิดมันอย่างเงี้ยเรียกว่าเปิดเสรีถ้าฟังเปิดเสรีก็แปลว่าประตูบานนี้เนี่ยเมื่อถูกเปิดเสรีประทานโทษแปลว่าจะมีคนวิ่งถีบประตูให้บานออกไปพังไปเลย
แล้วใครๆก็วิ่งเข้าแล้ววิ่งออกได้ไม่ใช่เลยครับสำหรับท่านที่ศึกษากฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศมาก็จะอธิบายว่าอย่างนี้ครับเปิดเสรีในความหมายของ WTO แปลว่าจะไม่เอากลอนไปใส่ประตูอันนี้เพิ่มไปกว่าที่มันมีอยู่ในอาเซียนซึ่งพอในภาคเศรษฐกิจนั้นเนี่ยเขาจะค่อนข้างก๊อปปี้ WTO ซะเป็นส่วนใหญ่ก็แปลว่าเปิดเสรีแปลว่าถ้าหากว่ามันมีกลอนอะไรอยู่ก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้นแหละแล้วก็กรุณาอย่าลงกลอนแต่ที่แน่ๆห้ามไปติดออกยึดเชื่อมให้มันมีลูกบิดอะไรเพิ่มเติมไปกว่านี้อีกแล้วอย่างนี้เรียกว่าเปิดเสรีนี่คือความไม่เข้าใจอันใหญ่ที่สุดของเรื่องการเปิดเสรีอย่างที่สองซึ่งอันนี้ใช้หลักกฎหมายเฉพาะของอาเซียนที่อาเซียนเรียกว่าอาเซียนเวย์เป็นวิธีการของอาเซียนแล้วเราก็ภูมิใจเรามาอย่างนี้เพราะอาเซียนเวย์เท่านั้นที่ทำให้อาเซียนมันอยู่ยั้งยืนยงแต่งงานกันมาแล้วไม่ค่อยอยู่บนเตียงเดียวกันเท่าไหร่เนี่ยมา 4-50 ปีโดยที่ไม่แตกเพราะว่าตกลงกันว่าเราจะต้องใช้ฉันทามติคือพยักหน้าหงึกหงักทั้งโต๊ะเท่านั้นมีใครสายหัวทีเดียวเนี่ยมตินั้นมีไม่ได้อาเซียนเวย์บอกไว้อย่างนั้นเมื่อมันต้องเป็นฉันทามติฉันคิดว่าท่านจะได้มติที่มันมีความหวือหวาไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพที่อาเซียนมีความขย่งกันสูงชาติที่ก้าวหน้าจนเรียกว่าเลยอาเซียนอย่าว่าแต่อาเซียนเลยครับเลยใครต่อใครในโลกแล้วคือสิงคโปร์เขายกระดับความสามารถของเกาะของเขาเลิกไปแล้วไม่ผลิตอะไรทั้งนั้นแล้วเข้าไปสู่ creative economy เข้าไปสู่เรื่องอื่นๆที่มันไปไกลกว่านั้นแล้วเขาเป็นเทรดเดอร์มานาน30ปีไปดูการเจริญเติบโตของประเทศสมาชิกใหม่ๆขย่งกันมากเพราะฉะนั้นจะได้มติอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งมันจะมีมิติทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมหรือแม้กระทั่งความเข้าใจเรื่องภาษาหรือความเข้าใจในเรื่องของความผูกพันตามกฎหมายเพราะนั้นแต่ละประเทศก็จะขอเวลากลับไปศึกษาว่าตัวเนี่ยจะโดนผลกระทบอะไรให้ละเอียดซะก่อนที่จะมาตกปากลงคำแต่ว่าในแง่ของการไปอวดคนในโลกว่าฉันเนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวนะฉันอยู่กับใครต่อใครอีกตั้ง9คนนะนั้นเนี่ยทุกคนไปอวดหมดว่าฉันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนเพราะนั้นอาเซียนจึงเห็นภาพชัดแต่ว่าเนื้อแท้จริงๆเวลาไปสัมผัสลึกๆลงไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่ท่านสุรินทร์อธิบายเอาไว้ว่าเอาแค่ให้แต่ละประเทศกลับไปไม่ต้องแกะกลอนด้วยซ้ำไปเพราะกลอนแต่ละอันติดมาด้วยอำนาจทางกฎหมายของแต่ละประเทศเอาแค่ว่าไปเข้าใจกลอนของตัวเองก่อนให้รู้ก่อนได้ไหมว่าตกลงไอ้ประตูบานนี้เนี่ยมีกลอนกี่อันบางประเทศเนี่ยยังนับไม่หมดเลยนะครับไม่รู้ว่าไปติดอะไรอยู่บ้างเพราะมันไปอยู่ในอนุบัญญัติกฎหมายเล็กระเบียบกระทรวงระเบียบกรมประกาศข้อบังคับหรือวิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ซึ่งเรียกว่า market access แต่เปิดเสรีทีนี้ท่านเข้าใจแล้วว่าอ๋อแปลว่าไม่เพิ่มกลอนเปิดเสรีอะไรเปิดเสรีอย่างน้อย4อย่างอย่างที่หนึ่งคือเปิดเสรีด้านสินค้าให้นี่เข้าใจง่ายแต่ก็ยังปฏิบัติเห็นไหมครับว่ามันก็ยังไม่หมูเลยครับเปิดเสรีของที่เห็นกับตาเลยนะครับแล้วเป็นของที่พวกเราคนไทยเองเนี่ยคุ้นเคยมากเพราะประเทศไทยบริโภคตัวเลขการส่งออกนี่เป็นอาหารหลักเราค้าขายกันภายในประเทศนี่เป็นอาหารรองนะครับเราขายข้างนอกเป็นอาหารหลักในขณะที่จีนวันนี้ประกาศแล้วนโยบายเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติของเขาฉบับที่12นะเขาบอกว่าเขาจะเบาแรงในการผลิตมาให้โลกกินละเขาจะผลิตกินกันเองในประเทศเขาจะใช้ประโยชน์จากคน 1,200-1,300 ล้านของเขาให้เป็นประโยชน์ที่สุดถ้าท่านผู้มีเกียรติจะย้อนหลังไปถึง1มกราคม2553ดูเหมือนจะเป็นปีที่เราล้มอาเซียนที่พัทยานั่นนะครับเป็นปีที่ภาษีศุลกากรของสินค้าจากอาเซียนที่จะเข้ามาในประเทศไทยและจากประเทศไทยไปยังประเทศมิตรของเราในอาเซียนนั้นเหลือ 0% จะไม่เก็บภาษีศุลกากรแล้วในแทบทุกรายการสินค้ายกเว้นสินค้าที่อ่อนไหวที่ประเทศต่างๆก็จะไปยื่นจดทะเบียนไว้ก่อนว่าโอ้ยอันนี้ถ้าเขาเข้ามาในบ้านฉันนะฉันจะเดือดร้อนมากของไทยก็จดไว้เหมือนกันของเราภาษีอ่อนไหวนั้นเนี่ยมีอยู่4รายการซึ่งผมก็ยังงงๆอยู่นะครับว่ามันสำคัญยังไงไม้ตัดดอกถ้าเข้ามาแล้วเราจะเดือดร้อนมาก
มะพร้าวแห้งมันฝรั่งและกาแฟ4อย่างนี้ที่เราขอรีเซิร์ฟไว้แต่ก็จะต้องเหลือศูนย์นะครับใน2558ก็ต้องเหลือศูนย์ไม่นานในเรื่องการเปิดเสรีสินค้ามีใครรู้สึกบ้างไหมครับว่า1มกราคม2553หลังจากนั้นแล้วท่านรู้สึกมีสินค้าในอาเซียนทะลักทลายแห่เข้ามาถล่มทลายสินค้าไทยในท้องตลาดไม่รู้สึกเลยใช่ไหมครับเพราะอะไรฮะเพราะเขาทำแบบค่อยเป็นค่อยไปท่านที่เคยขับรถรุ่นเก่าที่หูช้างยังไม่มีไฟฟ้าเนี่ยนะครับเวลาท่านลดกระจกสมัยก่อนท่านจะหมุนทีละรอบใช่ไหมฮะให้กระจกมันลงทีละรอบเขาทำอย่างนั้นฮะอาเซียน2ปี3ปีเขาก็เจรจาแล้วก็หมุนมันรอบนึงกระจกก็ลงมาทีละนิดจนกระทั่งมันเหลือศูนย์แฟลตใน1มกราคม2553นั่นคือสิ่งที่อธิบายให้กับคนที่อยู่ในสายส่งออกอุตสาหกรรมผมเป็นที่ปรึกษาของสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือซึ่งเป็นชื่อที่นำมาสู่ความเข้าใจผิดมากนะว่าแปลว่าไอ้พวกนี้เป็นคนเจ้าของเรือเปล่าไม่ใช่ฮะผู้ส่งสินค้าทางเรือคือลูกค้าของเรือฮะคือสภาผู้ส่งออกปรากฏว่าปี53ซึ่งเป็นปีที่เหลือศูนย์ใครๆก็นึกว่าคนไทยจะแห่กันไปใช้สิทธิ์ของความเป็นสมาชิกอาเซียนส่งสินค้าลงเรือไปประเทศต่างๆในอาเซียนกันมากมายโดยใช้ตราสารของอาเซียนปะทับบนคอนเทนเนอร์ว่านี่ของฉันสินค้าฉันมาจากอาเซียนเพราะนั้นเธอไม่ต้องมาเก็บภาษีเพราะมันเหลือศูนย์นะปรากฏว่ามีคนไปใช้ไม่ถึง 29% อุตส่าห์เจรจากันมาแทบล้มประดาตายนะว่าโอ้เราจะรักกันเราจะไม่เก็บภาษีกันปรากฏว่าไม่ใช้อ่ะถามว่าทำไมไม่ใช้ไม่รู้อ๋อเห็นไหมครับผลประโยชน์จังๆเลยนะครับอาเซียนคือประเทศที่กลุ่มประเทศที่สินค้าไทยส่งออกไปมากที่สุดแล้วฮะในเวลานี้อเมริกาเนี่ยเหลือสัดส่วนตลาดกับเราอยู่ประมาณ 15% ญี่ปุ่นเหลือประมาณ 15% สหภาพยุโรปเหลือ 15% อาเซียนเนี่ยกำลังเข้าไปสู่เกือบ 30% เข้าไปแล้วแปลว่าผลประโยชน์ตรงๆนะฮะไม่ใช่แค่ความอยากรู้แต่เป็นเรื่องต้องเอาผลประโยชน์แต่เราไม่รู้ก็ด้วย3ภาษาที่ผมพูดตอนต้นนะครับเพราะมันเป็นภาษากฎหมายระหว่างประเทศใครจะไปรู้2มันเป็นภาษาทางการออกประกาศในกรมศุลกากรมีท่านไหนเคยอ่านประกาศกรมศุลกากรแล้วทำความเข้าใจกับมันได้ไม่มีฮะท่านไปถามชิปปิ้งไปเอาของออกให้ทีแล้วสุดท้ายเป็นภาษาอังกฤษโอเคภาษาอังกฤษเดี๋ยวนี้คนทำธุรกิจเขาก็ใช้ได้แต่ตรงนี้คือเปิดเสรีด้านสินค้าแล้วถามว่าแล้วพอเปิดเสรีด้านสินค้าแล้วมันเลยลื่นไหลหรือยังก็ยังใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยคนไทยก็รู้ละผู้ส่งออกไทยก็อ๋อมีไอ้ตรานี้เดี๋ยวนี้ก็ไปขอแล้วครับเวลานี้ขอกันเป็น 70-80% ของผู้ส่งออกที่ส่งไปอาเซียนไปใช้ตราอาเซียนละแล้วเขาก็ถูกเก็บภาษีเหลือ 0% แต่เรื่องนี้มีเกร็ดเล็กๆเล่าให้ท่านฟังนะครับเพราะว่าอาเซียนไม่ได้เกิดมาด้วยความรักสินค้ารุ่นแรกๆตั้งแต่สมัยคุณอนันต์ปัญญาชุนซึ่งมาเป็นนายรัฐมนตรีของไทย2535 1991-1992แถวนั้นนั้นเนี่ยท่านก็เลยเสนอว่าสงครามเย็นสงบลงแล้วอาเซียนเรามากอดคอกันกลัวคอมมิวนิสต์อยู่ทำไมเพราะคอมมิวนิสต์เขาก็เลิกสร้างความน่ากลัวไปแล้วเรามาค้าขายกันเถอะก็เป็นที่มาของการตั้งอาฟต้าท่านคงเคยได้ยินคำว่าอาฟต้าใช่ไหมครับอาเซียนฟรีเทรดอะเกรเมนต์แต่ก็ด้วยความที่ไม่รู้จักและไม่รักกันท่านจะเปิดเสรีให้ใครต่อใครเอาสินค้าเข้าบ้านตัวเองก็แต่ต้องยื่นลิสต์รายการนะครับว่าจะเปิดอะไรบ้างก็เลยไปตกลงกันแอบตกลงกันเรามาเปิดในสิ่งที่เราไม่ซื้อกันดีกว่าเพราะไม่มีใครเสียประโยชน์ดิแล้วก็ไม่มีใครได้ประโยชน์ด้วยได้แก่สินค้าอาเซียนรุ่นแรกนะฮะอาฟต้าตกลงว่าจะเก็บภาษีเหลือ 0% สำหรับเครื่องกวาดหิมะที่ผลิตในอาเซียนแล้วถ้าอาเซียนพรรคพวกจะมิตรจะหาเครื่องไปกวาดหิมะที่บ้านตัวเองก็จะไม่เก็บภาษีกันเป็นเรื่องจริงนะครับอย่างไรก็ดีที่ผมบอกไปแล้ว1มกราคม2553ภาษีศุลกากรเหลือ0นั้นเนี่ยเกิดขึ้นเฉพาะพวกสมาชิกอาเซียนที่ถือว่าระดับพัฒนาการทางเศรษฐกิจไปถึงระดับหนึ่งแล้วฟิลิปปินส์เขาขอว่าเขาขอช้านิดนึงส่วน CLMV อยู่นี่แคมโบเดียลาวเมียนมาเวียดนามเขาจะเหลือศูนย์ในปี2015นั่นเองครับเพราะนั้นในกลุ่มผู้ส่งออกเขาก็จะค่อนข้างตื่นเต้นกับตัวนี้หน่อยว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย CLMV ไม่ได้ยากจนนะครับเป็นผู้สั่งซื้อเกือบครึ่งหนึ่งของสินค้าที่เราส่งไปถ้านับจำนวนนะเป็นจำนวนเงินครึ่งหนึ่งของสินค้าไทยที่ส่งมูลค่าสินค้าไทยที่ส่งไปประเทศจีนซึ่งก็เป็นประเทศใหญ่แล้วเราค่าอะไรก็เข้าเนื้อ CMV ซื้อเราเนี่ยครึ่งหนึ่งของที่จีนซื้อนะครับเพราะนั้นเป็นตลาดที่ไม่ใช่แค่ตลาดชายแดนข้ามมาแล้วก็ขนของใส่เกวียนเดินข้ามไปเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วมันโตขึ้นมากเอาล่ะครับนั่นคือเปิดเสรีด้านสินค้าทีนี้เปิดเสรี
ด้านบริการซึ่งเกี่ยวกับเราเวลาท่านไปฟังบรรยายเรื่องอาเซียนส่วนใหญ่พูดเรื่องสินค้ากันเป็นส่วนใหญ่พอถึงเรื่องบริการปุ๊บวิทยากรจะไปต่อไม่ค่อยได้ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าภาษาในอุตสาหกรรมภาคบริการนั้นภาษาแม้ในภาษาอังกฤษเองก็ต้องกราบเรียนว่าเข้าใจยากมากเพราะว่าอะไรฮะเพราะภาคค้าบริการนั้นเนี่ยเพิ่งปรากฏตัวใน WTO มาไม่ถึง15ปีมานี้เองสมัยมันเป็นแกตเนี่ย GATT แกตสร้างมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2 1947ก็ไม่รู้จักการค้าบริการฮะมันเพิ่งมารู้จักเอาหลังรอบที่ภาษานักเจรจาการค้าระหว่างประเทศเรียกมันว่ารอบอุรุกวัยลาวจบไปแล้วเนี่ยไอ้นี่มันโผล่ขึ้นมาในนาม GATS ท่านอาจจะเคยได้ยินบ้าง General Agreement on Tariff General Agreement on Trade in Services เพิ่งโผล่มาสมัยรุ่นผมจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนะ GATS ยังไม่มีปรากฏตัวเลยครับเพราะนั้นจึงไม่แปลกใจเลยครับว่าผู้ใหญ่ที่อยู่ในอุตสาหกรรมจะไม่เคยได้ยินว่าอะไรมีเรื่องเปิดเสรีภาพบริการตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะมันเพิ่งมาเปิดครับแล้วมันก็บอกเปิดเสรีภาพบริการเราก็เข้าใจอีกว่าโอ้โหเราจะเปิดประตูให้ใครต่อใครวิ่งเข้ามาแย่งงานวิ่งเข้ามาทำนู่นทำนี่ได้เต็มไปหมดเลยแล้วเราก็จะออกไปได้ประตูจะโล่งก็กราบเรียนท่านว่าคงไม่เกิดงั้นนะครับเพราะแค่กฎหมายภายในก็ยังแก้คงแทบไม่ทันแล้วครับแล้วอาเซียนยังไม่เคยมีประเพณีในการไล่สมาชิกคนไหนออกเพราะเธอยังทำกฎหมายภายในไม่เสร็จแล้วผมก็เชื่อว่ายานแน่ๆและยิ่งไอ้ประกาศเร็วขึ้น5ปีนั้นเนี่ยผมก็คิดว่ามันไม่ได้อยู่ในความตั้งใจของระบบภายในประเทศของใครมาก่อนก็มีอยู่คนนึงที่บอกว่าเขาไม่ต้องทำอะไรมากแล้วนอกจากสิงคโปร์เพราะแกก็เป็นฟรีพอร์ตแกหนักกว่าเปิดเสรีแกฟรีพอร์ตที่เหลือเขาก็ปกป้องกันเท่านั้นนะครับรวมทั้งเราด้วยแต่ถ้าตามปฏิทินของเขาเนี่ยก็ตั้งแต่ปี53ท่านดูตรงนี้นิดนึงนะครับผมหยิบข้อความในตัวบทมา non tariff barrier สิ่งที่ไม่เป็นภาษีจะต้องถูกค่อยๆหยิบออกนะฮะแต่ไม่ได้หยิบออกนะเพราะเป็นคอมไพล์แค่อยากจะรู้ว่ามีล็อกกี่ตัวในระบบของท่านนั่นปี51ถามว่าในประเทศเราเนี่ยเรารู้หรือยังว่าในคนที่จะเข้ามาสู่ภาคบริการด้านท่องเที่ยวของเราเนี่ยมีล็อกกี่ตัวฮะเรายังไม่รู้เลยนะฮะแผนภูมินี้เราเองก็ยังไม่มีปี52เขาบอกว่าจะต้องทำปฏิทินละว่าจะทำเรื่องโหมด4คืออะไรอ่ะไม่รู้แต่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ท่านฟังว่า4โหมดมีอะไรนะครับปี53ซึ่งเป็นปีที่เราล้มอาเซียนนั่นแหละแล้วก็จะบอกว่าจะยกเลิกข้อจำกัดเกี่ยวกับโหมด1กับโหมด2โอ้โหปฏิทินเหล่านี้เนี่ยไม่เพียงแต่ไม่เคยเห็นต่อให้ได้เห็นยังไม่รู้เลยมันทำอะไรแล้วปี58ก็จะทีนี้ก็จะหยิบไอ้ข้อจำกัดของโหมด3ออกอ้าวถ้างั้นแปลว่าเราต้องเข้าใจเรื่องโหมดอะไรบ้างเป็นบริการเดี๋ยวจะไปที่โหมดนะฮะ WTO องค์การการค้าโลกที่เจนีวาได้กำหนดเอาไว้ว่าสาขาบริการนั้นเนี่ย W ในที่นี้แปล WTO นั่นเองมีอยู่ตามนี้บริการด้านท่องเที่ยวอยู่ตรงนี้ส่วนที่เราเข้าใจว่าสุขภาพอยู่กับเราด้วยหรือไม่ถ้าเราไปถาม WTO บอกไม่ได้อยู่ในท่องเที่ยวนะเขาอยู่ด้านนี้มันคนละซับเซกเตอร์กันเอาล่ะท่านทราบแล้วว่าเวลาพูดถึงภาคบริการเวลาเราบอกว่าเฮ้ยเราจะไปเปิดเสรีภาคบริการซีซัวไม่ได้นะต้องเข้าใจว่าคนที่ร่วมอยู่กับเราเนี่ยนี่คือพวกเราทั้งนั้นทุกคนก็จะร้องทั้งนั้นว่าเฮ้ยไปเปิดให้เขามาแข่งกับเราได้ยังไงนี่เวลาเธอไปเปิดข้อความเดียวนั้นเนี่ยมันโดนพวกนี้หมดเลยนะคำว่าภาคบริการนะครับแล้วก็มากำหนดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ภาคบริการซึ่งคอมมอนเซนส์ก็บอกอยู่ว่าอย่างนี้ก็ไม่น่าใช่หรอกไม่น่าใช่ภาคบริการการเกษตรการประมงป่าไม้เหมืองแร่แล้วก็ภาคอุตสาหกรรมอย่างนี้ไม่ใช่บริการทีนี้มาถึงเรื่องโหมดครับเรื่องโหมดนั้นเนี่ยบอกว่าจะเปิดเสรีใน4โหมดโหมดที่1คือเรื่องซื้อขายกันบนอินเทอร์เน็ตนะคือไม่มีใครเคลื่อนย้ายข้ามประเทศเลยถ้าเส้นกลางเวทีนี้เป็นเส้นพรมแดนประเทศคนซื้อก็นั่งอยู่ที่ประเทศตัวคนขายแกก็นั่งอยู่ประเทศแกแล้วก็โทรศัพท์มาถามผมทำงานสำนักงานกฎหมายด้วยเพราะนั้นลูกค้าลูกความผมโทรมาจากต่างประเทศถามความเห็นทางกฎหมายผมตอบไปคิดราคาเป็นนาทีนะเขาก็จ่ายมา
อย่างนี้ก็เป็นการให้บริการคำปรึกษาทางกฎหมายข้ามประเทศอย่างนี้หมดหนึ่งนี่หมดหนึ่งหมดสองคืออะไรหมดสองคือลูกค้าเราฮะลูกค้าที่ก็คือการซื้อบริการโดยผู้ซื้อเดินทางข้ามแดนมาซื้อบริการนวดสปาของเรามานอนโรงแรมมากินอาหารนี่หมดสองผู้ขายอยู่กับที่คนซื้อมาหาเราหมดที่สามก็ไม่มีใครไปไหนมาไหนเหมือนกันแต่ส่งเงินข้ามไปไปซื้อหุ้นของบริษัททัวร์นี้สิเห็นเขาบอกว่ากิจการของเขากำลังเหนื่อยๆอ่อนๆรุ่นลูกไม่อยากทำตามรุ่นแม่แล้วเฮ้ยเราไปซื้อหุ้นของเขาเงินข้ามแดนแต่ตัวไม่ไปนี่คือหมด3หมด4ชักมันเห็นตลาดอินโดเข้าท่าดีไปเราบินข้ามไปเลยไปทำหน้าที่เปิดไม่แค่เปิดกิจการแต่ไปทำงานเองเลยไปนั่งฟ้อนโรงแรมไปเป็นพนักงานยกกระเป๋าไปขับแท็กซี่ที่ฟิลิปปินส์นี่หมด4หมดนี้เนี่ยก็กราบเรียนท่านว่าไอตอนคนคิดเนี่ยก็เพิ่งคิดมาพูดได้เมื่อตอน15ปีที่แล้วเนี่ยเกิดมาก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยมีทฤษฎีไหนเขาพูดมัน4หมดหรอกแต่ WTO เขาว่า4หมดเมื่อ15ปีที่แล้วแล้วพอมีอินเทอร์เน็ตเพราะตอน15 20ปีที่แล้วนั้นเนี่ยอินเทอร์เน็ตก็หน้าตาไม่ใช่เป็นของที่ทันสมัยเลยนะไม่มีใครรู้จักเลยนึกว่าจะคุมไอ้อันแรกได้คุมไม่ได้หรอกครับไอ้หมวด1นั่นน่ะ eBay ใครคุมได้ฮะไม่มีฮะแกก็สั่งซื้ออะไรของแกไปเรื่อยให้คำแนะนำทางโทรศัพท์ใครจะไปรู้เพราะนั้นหมวด1ที่บอกจะเปิดเสรีนั้นเนี่ยแม้ท่านไม่ประกาศว่าจะเปิดมันก็เปิดอยู่แล้วหมวด1นะฮะแต่นี่หมวด2ให้บอกให้ไปเปิดเสรีเนี่ยไม่มีประเทศไหนเขาว่าอะไรเลยฮะชอบยิ่งประเทศไทยยิ่งชอบก็ชอบสิเพราะเราอยากจะให้ลูกค้าเข้ามาเยอะๆมาเลยก็ทุกชาติต่อให้เธอไม่เปิดเสรีฉันจะเปิดเองก็ได้ไม่ต้องไปตกลงกับใครฉันก็เปิดและเราเองก็เปิดมาก่อนคนอื่นในแถบนี้เป็นเวลานานสงครามเวียดนามเป็นสิ่งที่ปิดไอ้ประเทศแถบนี้ทั้งสิ้นเลยเขาก็เลยปิดไปโดยปริยายด้วยนโยบายการเมืองแล้วไม่พูดถึงนโยบายเปิดเสรีอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเอาเป็นว่าเปิดไม่มีใครเข้าไปเที่ยวก็แล้วกันเพราะว่าทุกคนกลัวเราก็เลยกลายเป็นผู้เปิดโดยปริยายในทางปริยายดีแฟคโตเนี่ยมาเป็นเวลา 30-40 ปี CNN NBC สมัยก่อน CNN ยังไม่มีด้วยซ้ำไป NBC CBS Reuters รายงานข่าวสดจากประเทศไทยถึงเหตุการณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุกวันเราออกทีวีทุกวันสมัยก่อนเราได้ฟรีคัฟเวอร์เรจมาเป็นเวลานานมากเพราะนั้นจริงๆหมวด2เราก็ไม่กลัวแล้ววันนี้เขาบอกให้เปิดอย่างเป็นทางการเอาเลยมาเลยอยากอยู่แล้วโหมดที่3ไอ้ตัวนี้แหละครับที่ผมคิดว่าจะเกี่ยวข้องกับเราจริงๆ2558เราจะได้เห็นอิทธิฤทธิ์ของมันพอสมควรเพราะเขาก็จะสามารถข้ามมาซื้อกิจการหรือถ้าบอกไม่มีใครขายทุกคนรักชาติไทยไม่ให้ใครเข้ามาทั้งนั้นแกก็ไม่ว่าอะไรก็ซื้อห้องแถวข้างๆบริษัทท่านแล้วก็ตั้งขึ้นมาเฉยๆเลยทีนี้แกทำได้เพราะสมัยก่อนถามว่าแกทำได้ไหมได้แต่พอแกตั้งปั๊บเนี่ยแกถือหุ้นเกิน 49% เมื่อไหร่แกกลายเป็นบริษัทต่างด้าวเพราะเป็นบริษัทต่างด้าวห้ามประกอบกิจการดังนู้นดังนี้ดังนั้นมากมายไปหมดนั่นคือล็อกตัวหนึ่งของประตูที่ว่านั้นแต่ว่า2015เขาจะข้ามมาได้ถือหุ้นได้ถึง 70% จะซื้อจากท่านหรือจะลงทุนเองแล้วให้คนโลเคอลอยู่ในนั้นแค่ 30%เขาก็จะไม่เป็นบริษัทต่างด้าวแต่ผู้บริหารของเขาต้องไม่ถึงกึ่งหนึ่งนะผู้บริหารชาวต่างด้าวต้องไม่ถึงกึ่งหนึ่งเพราะถ้าเกินกึ่งหนึ่งก็เป็นต่างด้าวอีกแปลว่าอะไรฮะก็จะมีของคนของเราอาจจะไปเป็นนอมินีซึ่งก็เป็นอยู่แล้วนะจำนวนหนึ่งก็เป็นอยู่แล้วเรื่องต่างด้าวเข้าประเทศไทยนั้นเอาข้อจริงแล้วสำหรับผมคิดว่าด้วยข้อกฎหมายเนี่ยเป็นแค่การเปิดตัวเปิดหน้ากากให้ดูเท่านั้นเองว่าเจ้าของเงินที่แท้จริงเนี่ยแกจะมารักษาผลประโยชน์แกด้วยชื่อของแกเองละแกจะมาถือ 70% ละแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยแกก็เป็นเจ้าของเงินอยู่เบื้องหลังอยู่ลับๆอยู่ตั้งนานเพราะนั้นโหมด3เนี่ยจึงเป็นโหมดที่ทางการไทยจะว่าไปแล้วถ้าจะเอาดูแลเรื่องนี้ให้อยู่ก็ต้องจัดการกับคำว่านอมินีในประเทศไทยให้ได้ซะก่อนซึ่งเราเนี่ยมีวัฒนธรรมนอมินีมานานแล้วเราก็ค่อนข้างเฉยๆกับมันเพราะฉะนั้น 70% ดีไม่ดีแกถือเลยไปถึง 100% ไปซ้ำไป
สุดท้ายคือเรื่องผู้ให้บริการข้ามแดนก็คือไอ้ที่บอกว่าเขาจะมาแย่งงานเราถึงที่หน้าเคาน์เตอร์เราเลยไหมแล้วถามว่าวันนี้มาหรือยังมาแล้วแล้วมาด้วยอาเซียนไหมเปล่าแกมาด้วยเรื่องอื่นแต่แกก็มาอย่างไรก็ดีถ้านี่เป็นดูตาม WTO นะครับที่เขาไปไล่เปิดเสรีหมด1 2 3 4ในโลกนี้หมด1ก็คือไม่มีใครข้ามแดนใครเลยแต่มีการให้บริการไปเขาเชื่อว่าที่ซื้อขายกันอยู่บนอินเทอร์เน็ตเวลาเนี้ยคิดเป็น 35% ของการซื้อขายบริการทั่วโลกถ้าแบบเดินทางไปซื้อขายกันไปซื้อลูกค้าท่องเที่ยวนี่แหละขณะนี้เพิ่งเดินทางกันแค่ 10-15% ของการค้าระหว่างประเทศในด้านบริการถ้าหมวด3ยังอยู่ประมาณไม่ถึง 50% มีเงินข้ามแดนไปมาแล้วสุดท้ายไอ้ที่เจ้าตัวเลยเนี่ยเรากลัวจังเลยคนฟิลิปปินส์จะเข้ามาทำงานในประเทศไทยแล้วอะไรต่อมิจะไปไหนเนี่ยนะฮะ 1-2% นะที่เกิดขึ้นนี่กับ WTO นะฮะนี่รวมอะไรฮะนี่รวมสิ่งที่เกิดขึ้นในสหภาพยุโรปแล้วด้วยนะครับสหภาพยุโรปบอกว่าโอ้โหคนเบลเยียมไปทำงานที่ฝรั่งเศสคนเยอรมันไปทำงานที่ประเทศข้างเคียงทั้งหมดนี่คือ 1-2% เพราะอะไรฮะไม่ใส่ล็อกเพิ่มที่ประตูแต่ไม่ได้ว่าแกจะผ่านประตูนี้มาได้ง่ายๆหรอกครับทุกประเทศก็ตั้งเงื่อนไข108ซึ่งคำว่าเปิดเสรีถ้าเอาแบบนักกฎหมายก็ต้องบอกว่ามันกำหนดเอาไว้ว่าในโหมด1กับโหมด2จะต้องให้เข้าถึง market access คือให้เขาเข้าถึงตลาดอย่าไปสกัดกั้นอย่าไปปิดเขาเช่นไปหาวิธีบล็อกเว็บไซต์เขาบ้างหรือว่าไปเลือกปฏิบัติว่าง่ายๆนะครับอันที่2นี่ก็เลือกปฏิบัติเหมือนกันคือดูว่าถ้าเธอไม่ใช่เป็นของฉันจะไปตั้งเงื่อนไขเธอจะต้องเป็นคนไทยเธอจะต้องนี่นั่นนู่นให้ปฏิบัติต่อเขาเสมือนที่ปฏิบัติต่อคนของคุณต่อคนสัญชาติของคุณเรียกว่าหลัก national treatment แล้วก็ห้ามที่บอกว่าห้ามติดล็อกเข้าไปในประตูบานนี้นั้นเนี่ยห้ามจำกัดโควต้าผู้ให้บริการท่านจะบอกโอ้ยตลาดอิ่มตัวแล้วไม่อยากให้เข้ามาอีกแล้วพอแล้วผู้ประกอบการด้านทัวร์เอเจนซี่เยอะแล้วไม่ต้องเข้ามาไม่ได้ข้อกำหนดบอกว่าจำกัดโควต้าไม่ได้จำกัดมูลค่าการให้บริการไม่ได้เฮ้ยบริษัทแต่บริษัทอยากให้มีใครเกิน50ล้านต่อปีนะ revenue ในการเคลื่อนย้ายไปมาไม่ได้ปริมาณของการบริการจะมี50กรุ๊ปทัวร์ 5,000 กรุ๊ปทัวร์ต่อปีแค่นี้ไม่ได้ซึ่งเราก็ไม่เคยจำกัดอยู่แล้วนะครับจำนวนของบุคคลที่ให้บริการให้กี่พันหัวอย่างนี้ห้ามจำกัดโควต้าถ้าเธอจะมาตั้งบริษัทในบ้านเราเธอต้องเป็นบริษัทเท่านั้นเธอจะเป็นห้างหุ้นส่วนเฉยๆไม่ได้เรื่องของเขาข้อกำหนดก็บอกว่าห้ามไปจำกัดวิธีการสัดส่วนถือหุ้นในนิติบุคคลยกเว้นเท่าที่ตกลงในอาเซียนก็คือบอกว่าถ้า2015มาถึงให้เขาถือได้ถึง 70% ในทุกกิจการผมไปเร็วๆนะครับก็ไอ้หมวดที่เรากลัวที่สุดคือหมวด4ที่เรามักจะเวลาที่เราฟังเรื่องอาเซียนจะเปิดเสรีใครต่อใครมาเราก็กลัวเรื่องหมวด4นี่แหละครับแต่ในหมวด4เนี่ยจะไม่มีใครไปไหนได้ทั้งนั้นจนกว่าจะได้มีเซ็นสิ่งที่เรียกว่า MRA Mutual Recognition Agreement หรือ Arrangement MRA เวลานี้ประเทศไทยไปเซ็นแล้วนั้นเนี่ยเข้าใจว่า7 ชิ้นหรือ8ผมจำไม่แม่นนะฮะแต่7ชิ้นแรกเราเนี่ยเป็นอันสุดท้ายและเราเนี่ยท่านรัฐมนตรีไปแล้วที่เวียดนามแล้วท่านใช้วิธีใครๆเขาก็ลงนามกันแต่ตอนนั้นท่านยังไม่ได้ถวายสัตย์ยังไม่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาถวายสัตย์แล้วแต่ยังไม่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาท่านก็เลยใช้เอาปากกาที่ไม่ถอดหัวน่ะขูดกระดาษซะหน่อยภาพถ่ายออกมาจะได้อ๋อเวลาโชว์ไปทั่วโลกเขาก็จะรู้สึกว่าโออาเซียนตกลงกันแล้วในเรื่องของ MRA ด้านทัวริซึมจริงๆมีเราคนเดียวยังไม่ได้ลงนามอันนี้ก็ไม่ใช่ความลับทุกคนก็รู้แล้วเวลานี้อาเซียนเขาก็กำลังกระทุ้งอยู่ว่าไทยเนี่ยไปจัดการกระบวนการภายในให้เสร็จนะ2015จะมาถึงแล้วไปถอดปลอกปากกาซะนะฮะแต่ MRA อีก6ชิ้นที่เหลือนั้นก่อนหน้าเซ็นมาก่อนหน้านั้นเนี่ยจะสังเกตว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าเซ็นกันในเรื่องเปิดให้วิชาชีพ
ว่าจริงๆแล้วพวกเราอยู่ในวงการธุรกิจท่องเที่ยวนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่ค่อยกล้าเรียกตัวเองว่านี่เป็นวิชาชีพใช่ไหมครับเราบอกเราทำอาชีพให้บริการด้านท่องเที่ยวแต่ไอ้หกอย่างอันแรกเนี่ยเรายอมแล้วว่านั่นวิชาชีพวิชาชีพการพยาบาลวิชาชีพแพทย์วิชาชีพทันตแพทย์วิชาชีพวิศวกรวิชาชีพสถาปนิกวิชาชีพช่างสำรวจซึ่งสำหรับเราเขาเรียกอันนี้วิศวะสำรวจไงไอ้นั่นเขาเซ็นกันไปแล้ว MRA เขาเซ็นไปแล้วก็ปรากฏว่า MRA ที่เซ็นกัน6อันนั้นเนี่ยมีลักษณะก๊อปปี้กันมาโดยตลอดก๊อปปี้กันตัดแปะซึ่งแตกต่างกับของเรา MRA ด้านท่องเที่ยวหน้าตาไม่เหมือนกับไอ้6อัน7อันนั้นเลยนะต่างกันลิบเลยแต่เพื่อให้เข้าใจก่อนว่าไอ้6อันนั้นเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงซึ่งผมมีในกระเป๋าเอกสารผมมานะฮะมานั่งอ่านก็เพราะว่าเขาจะตั้งเงื่อนไขอยู่ประมาณสัก5เรื่องก่อนจะเข้าประตูนี้มาได้เข้ามาในประเทศไทยหรือจะไปประเทศไหนก็ตามทุกประเทศตกลงว่า MRA มาวาดเฟรมประตูกันคนที่จะออกจากประเทศตัวเองแล้วไปหาเพื่อนๆในอาเซียนแล้วไปทำงานได้ต้องทำให้ได้อย่างน้อย5ประการ5ประเด็นนี้เป็นอย่างน้อยนะนี่คือวิชาชีพ6อันนะ1ถ้าคุณเป็นหมอคุณต้องจบโรงเรียนหมอที่เขาสอนคุณ5ปีไอ้พวกโรงเรียนหมอที่จบ4ปีครึ่ง4ปีอย่างเงี้ยไม่ต้องมาพูดกันถือว่าไม่ได้มาตรฐานถ้าคุณเป็นพยาบาลคุณต้องจบโรงเรียนพยาบาลที่สอนคุณอย่างน้อย3ปีอย่างนี้เป็นต้นหลักที่1ก็คือว่าเธอต้องไปเรียนโรงเรียนว่าด้วยการนั้นในระยะเวลาเท่าที่พวกฉันตกลงกันแล้วในอาเซียนว่าอย่างนี้เรียกว่าอย่างนี้เรียกว่าบัณฑิตที่จบได้2เธอจบมาแล้วเธอต้องประกอบอาชีพนี้นะไม่ใช่จบหมอมาแล้วเธอไปเพาะกล้วยไม้ขายอยู่5ปีไม่ได้เธอต้องไปเป็นหมอให้ครบก่อน5ปีซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็คำนวณไว้แล้วว่าหมอที่ทำงานอยู่ในประเทศตัวเองไม่ว่าจะเป็นแพทย์หรือพยาบาลหรือหมอฟันทำงาน5ปีรากมันจะงอกมันไม่ไปไหนง่ายๆหรอกดีไม่ดีแต่งงานมีลูกแล้วด้วยซ้ำก็เผื่อๆไว้แล้วแหละอย่างที่3ใน5ปีนี้เนี่ยถ้าเธอไปทำงานหมอก็ไม่ใช่แค่เปิดคลินิกแล้วขายยาอย่างเดียวนะเธออ้างตัวเป็นหมอโรคผิวหนังเธอต้องไปอบรมเรื่องโรคผิวหนังเนี่ยอย่างน้อยสม่ำเสมอตามกติกาของแพทย์เขาบอกว่าหมอที่จบมา5ปีมันควรจะต้องไปอบรมอะไรบ้างเธอต้องไปอบรมให้ครบนะก็แปลว่ากำลังบอกว่าถ้าเธอจะข้ามแดนเธอต้องเป็นหมอคุณภาพนะมีประสบการณ์นะอย่างที่4เธอมาเนี่ยเธอต้องไม่มีคดีติดตัวเธอต้องไม่หนีคดีจรรยาบรรณเธอต้องไม่ถูกใครฟ้องร้องในเรื่องของ malpractice อะไรทั้งสิ้นแล้วเธอจะไม่ออกรับจดหมายรับรองตัวเองไม่ได้นะประทับตาลายเซ็นตัวเองไม่ได้เธอต้องใหแพทยสภาหรือไอสภาวิชาชีพของเธอเนี่ยรับรองมาซึ่งกระบวนการรับรองแบบนี้ใช้เวลาใช่ไหมครับอย่างน้อยก็ต้อง 2-3 เดือนประการที่5เมื่อเธอไปถึงประเทศนั้นที่เธอจะได้ไปแล้วนั้นเนี่ยพอเธอทำครบ4อย่างเนี่ยเธอเดินผ่านวงกบได้แต่เธอจะไปเริ่มทำงานในที่ใหม่นั้นได้เธอต้องไปทำไอสิ่งที่กฎหมายภายในเขาบังคับกับคนของเขาไว้ทั้งหมดให้ครบถ้วนด้วยเหมือนกันเช่นไปสอบใบประกอบโรคศิลป์ซึ่งสอบเป็นภาษาไทยมันก็ไปไม่ได้แล้วครับท่านก็ถูกก็ทุกประเทศเขาทำอย่างนั้นเธอจะมาคุยกับคนไข้ของเธอนอนพังงาพังงาอยู่แล้วเธอพูดภาษาที่เขาฟังไม่รู้เรื่องหรือเธอสื่อสารภาษาที่เดี๋ยวมันสับสนเลยยุ่งกันใหญ่เพราะนั้นอันนั้นคือสิ่งที่มีไว้ในวิชาชีพเหล่านั้นเพราะมันเป็นวิชาชีพมันมีสภาวิชาชีพของมันกำกับอยู่ถ้าเป็นพวกวิศวกรเป็นสถาปนิกไอ้พวกนี้เขาบอกว่า FIT ไม่ให้ไปนะหิ้วกระเป๋าแล้วนึกอยากจะไปหางานใหม่เพราะว่าเบื่อเมียเก่าที่บ้านแล้วจะไปทำที่อื่นบอกไม่ได้เธอต้องไปตามบริษัทเธอเท่านั้นบริษัทเธอต้องมีสาขาเธอต้องมีอะไรต่อมีอะไรในประเทศนั้นเธอประเภทแบบหิ้วมาอิสระไม่ได้อาเซียนบอกไม่รับรู้ถ้าหมอนี่อิสระได้แต่ต้องทำไอ้อย่างที่ว่านั้นได้นั่นคือกระบวนการที่คนออกแบบงานเจรจาการค้าระหว่างประเทศออกแบบเตรียมไว้แล้วว่าสกัดไม่ให้มันเข้ามาได้ง่ายแล้วไม่ให้คนของเราออกไปได้หมูเกินไปซึ่งบังเอิญสำหรับประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครไปไหนนะเราก็มีความสุขกับตลาดภายในของเราแล้วมีความสุขว่ามันก็เป็นเมืองน่าอยู่อ่ะไม่ค่อยมีใครไปไหนมีหมอก็ไปเหมือนกันมีหมอแกไปผ่าตัดสักพักนึงแกได้เงินแล้วก็กลับมาถึง MRA ท่องเที่ยวผมเข้าใจว่าเนื่องจากว่าท่านน้ำตีไม่ได้ลงยังไม่ได้ลงปากกาจริงๆนั้นเนี่ยเราก็เลยยังไม่ค่อยมีงานวิจัยหรือข้อวิเคราะห์อะไรออกมาให้เห็นกันเองภายในประเทศมากนะแต่เท่าที่ผมสัมผัสเนี่ย
ก็ต้องบอกว่าเขาก็พยายามสร้างกลไกอีกแบบนึงยอมรับว่ามันไม่ใช่วิชาชีพในความหมายแบบที่ไทยๆเราใช้แต่เขามีวิธีของเขาเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวผมจะไปเฉลยต่อนะครับผมขอเอาตรงนี้ก่อนเพราะนั้น AEC เมื่อไม่ได้ก่อตั้งมาด้วยความรักเพราะรุ่นแรกก่อมาด้วยความกลัวพอสมัยคุณอนันต์ปัญญาชุนมาเป็นนายกรัฐมนตรีเราก็เลยพบว่าไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วเพราะไอ้คนที่เรากลัวเราก็ชวนมาเข้าอยู่ในอาเซียนต่อไปด้วยแล้วเราก็เลยมาค้าขายกันแม้ว่าค้าขายกันทีแรกก็ไม่ค่อยจริงใจกันเท่าไหร่ไม่ค่อยรักกันเท่าไหร่เพราะเราจะขายเครื่องกวาดหิมะระหว่างกันนั้นเนี่ยเราก็ก้าวมาสู่วันนี้2535มาถึงวันนี้2555 20ปีผ่านไปเราซื้อขายกับอาเซียนมากที่สุดที่เราซื้อขายกับใครในโลกแล้วและสมัยก่อน1992ถ้าไปดูสถิติด้านการส่งออกของเราเราส่งออกสินค้าไปสิงคโปร์เพื่อให้สิงคโปร์ไปตีแบรนด์ของเขาเองแล้วใส่หีบห่อไว้แจกจ่ายไปทั่วโลกเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ทำอย่างนั้นแล้วเราก็ออกแบบแพ็กเกจของเราเองแล้วมันก็เปลี่ยนไปแต่วันนี้ถามว่าแล้วอาเซียน10ชาติระดับพัฒนาการต่างกันนั้นเนี่ยเป็นอุปสรรคใช่ไหมใช่แน่นอนครับท่านเพราะสิงคโปร์ก็อยากมีความฝันแบบของแกมาเลเซียมีความฝันเกือบเป็นสิงคโปร์เวียดนามลาวกัมพูชาแกบอกว่าฉันยังยากจนอยู่นะถึงเธอจะบอกว่าฉันวิ่งเร็วอัตราเร็วของการวิ่งของฉันเร็วมากเลยแต่ว่าฉันก็ยังวิ่งตามหลังอยู่ไกลนะเธอต้องให้แต้มต่ออาเซียนเลยออกประกาศเป็นนโยบายอาเซียนมีหน้าที่ให้แต้มต่อและนั่นคือที่มาฮะ2553ทุกคนต้องลดภาษีเหลือ0ใช่มั้ยสินค้านำเข้า CLMV ให้ต่อไปถึง2015เพราะนั้นเนี่ยผมก็ถามว่า2015ให้ต่อไปอีกสัก4-5 ปีนั้นเนี่ยถามว่าเขาวิ่งไล่ทันยังครับแต่เขาวิ่งมาเร็วนะฮะถ้าเป็นแค่เขาวิ่งมาเร็วผมว่าเราไม่น่ากังวลแต่บังเอิญว่าบ้านเรานั้นกระโดดถอยหลังด้วย มาเลเซียอินโดนีเซียเขาก็เดินเขาไปเรื่อยๆส่วนของเรามีอย่างนี้บ้างเป็นครั้งคราวนะครับมูนวอล์กอย่างที่สองขาดความจริงจังจริงใจในการปฏิบัติในระดับต่างๆด้วยนายในระบบราชการเหมือนกันทุกนายครับท่านก็ไปประชุมผมพูดถึงทุกกระทรวงหน่วยงานทุกประเภทท่านก็ไปประชุมสปีชก็ให้ลูกน้องร่างให้ก็ไปพูดเท่าที่ลูกน้องบอกให้พูดพูดเสร็จแกก็ออกไปหายไปเลยก็ไปดูอย่างอื่นแล้วลูกน้องรับหลักทางต่างๆต่อมาก็จะพูดในสิ่งที่ตัวเองเขาบอกให้ไปพูดแล้วก็พูดแค่นี้แล้วก็ลงไปเรื่อยๆในสุดไอ้คนทำงานหน้าตาเดิมแล้วสักพักหนึ่งก็วนเวียนเปลี่ยนเวียนย้ายไม่มีความต่อเนื่องเมื่อไม่มีความต่อเนื่องความเข้าใจที่จะลุกขึ้นมายืนอธิบายความแบบบอกรากฐานเจตนารมณ์ของข้อนี้ข้อนั้นเนี่ยก็เหลือน้อยครับข้อสุดท้ายกลับมาต่างคนต่างทำผมเคยเสนอให้ทุกกระทรวงทบวงกรมให้มีมิสเตอร์อาเซียนก็คงมีอะแต่แกก็เป็นมิสเตอร์อาเซียนของกรมแกไปแกก็ไม่ไปคุยกับมิสเตอร์อาเซียนกรมอื่นๆมากเท่าไหร่หรือถ้าไปก็ประเภทคุยได้น้อยมากอาการนี้เป็นเฉพาะประเทศไทยไหมไม่ครับแถบๆนี้เป็นกันทั้งนั้นเลยครับก็เป็นทั้งนั้นแหละเป็นแต่ของเราเนี่ยออกอาการแล้วเรารู้อาการมากหน่อยคำถามคือแล้วฉันต้องทำอะไรอ่ะในเมื่อว่ามาทั้งหมดเนี่ยยังไม่ค่อยได้สื่อสารกับฉันเท่าไหร่เลยเอาแค่ให้ฉันเข้าใจกติกาไอ้หมวด1-4ให้แบบเข้าใจงามๆเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเนี่ยทำอะไรคำตอบมาตรฐานอันนี้คำตอบมาตรฐานเอาหาวัตถุดิบถ้าเป็นภาคการผลิตเข้าใจง่ายอ๋อเขาก็เลยไปปลูกอ้อยในลาวไงฮะไปหาวัตถุดิบไปหาที่ดินถ้าเป็นของเราล่ะก็ต้องบอกว่าวัตถุดิบของเราที่เราขาดแคลนมากคือคนรู้ภาษาแล้วที่เราพยายามกระหน่ำซ้ำเติมบอกว่าเราจะต้องฝึกภาษานั้นเนี่ยเราก็รู้กันอยู่ในแก่ใจนะครับถ้าเราไม่ได้เป็นการสังคมพูดภาษาอังกฤษท่านไปเรียนเฮ้อ AUA กี่เล่มท่านออกมาเสร็จแล้วท่านก็ไม่มั่นใจอยู่นั่นน่ะจนกว่าท่านจะฝันเป็นภาษานั้นท่านถึงจะอยู่ในฐานะที่เรียกว่าอย่าไปทำธุรกิจภาษานั้นนะเอาแค่ฝันเป็นภาษานั้นท่านถึงจะสามารถสื่อสารคิดแล้วก็ไปกับเขาได้แต่เรียกว่าไม่แกไปดูกันได้เดี๋ยววันนี้ฉันอยู่เฝ้าออฟฟิศให้แกไปนั่นคืออาการของเราเรื่องฝึกภาษานั้นเนี่ยผมเห็นด้วยฮะถูกต้องตามทฤษฎีทุกประการเลยแต่ว่าในทางปฏิบัติผมไม่เห็นมีใครสำเร็จสักทีมันต้องไปอยู่ตรงนั้นแล้วไม่คบกับคนไทยเลยเป็นเวลา1ปีนั่นน่ะแล้วแกก็จะไม่เพียงแต่ไม่เสียเงินการพนันแต่แกก็ยังจะได้ภาษาด้วย
นักเรียนไทยจะต้องเป็นอย่างนั้นนะใครมาหาผมผมจะบอกไปที่นั่นห้ามคบคนไทยไม่ใช่เพราะคนไทยนิสัยไม่ดีแต่เธอจะพูดภาษาไทยแล้วเธอจะไม่ได้อะไรเลยนั่นเป็นตัวอย่างแต่ถ้าต้องสอบหาวัตถุดิบผมกำลังบอกว่าอะไรฮะ general rule มันบอกว่าหลักทั่วไปก็บอกว่าก็ถ้ามันมีคนพูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่าก็อาจจะต้องใช้นะมั้งครับเพราะจะมามัวแบบไม่ได้ฉันจะต้องใช้เฉพาะคนของประเทศฉันเท่านั้นก็ถ้าภาษามันไม่ได้แล้วท่านจะสู้ยังไงธุรกิจท่านจะอยู่ยังไงเพียงแต่ว่าเวลาที่จะไปเอาดีที่สุดก็คือฝึกคนของเราให้ภาษาดีเพราะนั้นนายไปประชุมหลังๆก็ส่งลูกน้องไปบ้างเพราะคนไทยเราเนี่ยตื่นเต้นนะเวลาไปต่างประเทศเนี่ยนายต้องไปทุกทีแต่ไปแล้วไม่ค่อยไปอยู่กับเรื่องของงานก็ส่งลูกน้องไปสักทีผมไปอบรมเรื่องการเป็นกรรมการในองค์การต่างๆเดี๋ยวนี้เขาก็จะเป็นเทรนด์นะครับในสหรัฐในอะไรต่างๆในออสเตรเลียเวลานี้เนี่ยเขาเป็นกติกาในองค์กรเลยนะครับว่าต้องส่งอย่างน้อยมีลูกน้องที่จะเอาไว้ใช้เพื่อการนั้นเนี่ยไปอยู่เต็มเวลากับเรื่องนั้นในต่างประเทศเพราะอะไรฮะเขาต้องการให้ไปศึกษาวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันกับคนอื่นให้มากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่อยู่เฉพาะในองค์กรโอเคละประเด็นนี้อาจจะใช้กับคนในวงการเราได้ง่ายขึ้นเพราะว่าคนในวงการเราเป็นคนวงการท่องเที่ยวเดินทางอยู่แล้วแต่ถ้าสองถ้าหาไม่ได้เมื่อกี้มีท่านกรรมการแถวโต๊ะหน้าก็เล่าผมฟังบอกว่าบางทีโทรศัพท์ต่างประเทศเข้ามาเนี่ยต้องโอนกันจ้าละวันเพื่อไปหาไอ้คนที่มันพูดได้คนเดียวเนี่ยห้ามเข้าห้องน้ำคำถามก็คือว่าถ้าในหลักทฤษฎีของมันบอกว่าอะไรก็ต้องไปเอาไอ้คนที่มันพูดได้ซึ่งมันอาจจะไม่ใช่คนไทยละมาใช้แต่เวลาเอามาใช้ก็ไม่ใช่มอบภารกิจแล้วก็บายบายฉันก็จะพูดกับคนไทยท่าเดียวแล้วทีนี้เรียนรู้เขาใช้เขาให้เป็นประโยชน์ฟังดูคล้ายๆเรื่องการรับนักเรียน AFS มาอยู่ในบ้านนั่นแหละครับรับมาก็เพื่อให้ลูกเราฝึกภาษาเขาใช่ไหมครับแบบเดียวกันนะครับไม่ใช่รับมาเพื่อให้เขาว่าเตรียมตัวเป็นเท่าแก่ของเราแต่รับมาเพื่อให้ลูกน้องเราเนี่ยได้เรียนรู้ฝึกภาษาเขาไปเรื่อยๆในระยะสั้นๆ 2. ศึกษารสนิยมตลาดอาเซียนเราไปศึกษาเองก็ได้แบบหนึ่งต้องไปเอาเนื้อในของเขามาเหมือนกันเพราะนั้นการพยายามปิดประตูให้สนิทอย่าให้ใครหลุดเข้ามานั้นเนี่ยแล้วข้างในยังไม่สามารถมีคอนเซนเทรชันคือไม่มีสมาธินะเพราะเดี๋ยวก็เดินขบวนเดี๋ยวก็อะไรนู่นนี่นั่นมันจะฝึกอะไรมันก็ฝึกได้ไม่เต็มที่เต็มทางนะครับแต่อาจจะต้องแง้มนิดหน่อยไหนลองดูสิแต่ทำเข้ามาเนี่ยทำในรูปสมาคมนะไม่ใช่ทำในรูปบริษัทต่างคนต่างหาเลยหามาเพื่อแข่งกันเองแข่งไปแข่งมาเรียบร้อยเป็นของเขาไปหมดเลยสมาคมจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยครับหาอะไรเข้ามาแล้วทำความตกลงความร่วมมือระหว่างสมาคมระหว่างประเทศเพื่อจะเอาคนที่สกรีนแล้วด้วยนะนี่นอกเหนือจากข้อตกลงอาเซียนแล้วนะครับเราสามารถจะมีเงื่อนไขที่ไม่อยู่ในกฎหมายแต่เป็นเงื่อนไขทางการตลาดของเราเองเราขาดอะไรล่ะที่มันขาดจริงๆจังๆทุกวันนี้เราก็ยอมรับใช่ไหมครับเดินเข้าโรงแรมต่างๆ GM เป็นชาวอะไรน้อยเป็นคนไทยน้อยก็แสดงว่าเรายอมรับอยู่บางเรื่องว่าเราขาดหรือบางเรื่องบางทีเราก็บอกเราไม่ขาดนะแต่เจ้าของทุนแกไม่เอาแกจะเอาแต่คนของแกก็เป็นจริงและในทุกกิจการก็เป็นแบบนั้นจริงๆแต่ว่าคำถามคือว่าถ้าเรารอให้เขาเก่งแล้วค่อยมาเขาอาจจะอาวุโสเกินกว่าที่จะมาถ่ายทอดอะไรให้เราแต่ถ้าเรายอมที่จะให้เขาเข้ามาในบางเรื่องนะครับแล้วเราก็เรียนรู้ที่จะรับกับเขาให้ได้แล้วก็มีข้อตกลงว่าเสร็จแล้วเขาก็ไปแล้วจับมือกันให้แน่นความสามัคคีของวงการสำคัญมากเพื่อจะรักษาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเราเอาไว้ได้สมาคมต่างๆจับมือร่วมกันสกรีนหาไครทีเรียที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราในอุตสาหกรรมเราขาดอะไรเติมตรงนั้นไม่ใช่เอามาเพื่อจะเอาไว้ฆ่าคู่แข่งเท่านั้นย้ายฐานการผลิตสายโรงแรมไม่เข้าไปกันบ้างแล้วแต่ส่วนใหญ่เรื่องย้ายฐานการผลิตนั้น SME ไปไม่ไหวแล้วครับมันไม่ง่ายๆแต่ก็ยังโอกาสนี้ยังดีอยู่ก็คือว่าสายภาคบริการเนี่ยยังรู้สึกว่าอาจจะได้ใช้ประโยชน์จากเรื่องย้ายฐานการผลิตเนี่ยมากกว่าสายโรงงานเพราะสายโรงงานขนาดเล็กนี่แกไม่มีปัญญาไปแล้วครับแกไปเจอแค่กฎหมายที่ดินในต่างประเทศแกก็ต้องเจอค่าขนย้ายแกก็ตายแต่ก็กระนั้นก็ตาม
ตัวขนาด M ขนาดใหญ่พวก S ไม่ต้องไป M ขนาดใหญ่นั้นเนี่ยเขาก็ไปเวลานี้ฐานการผลิตสายสิ่งทอรองเท้าไลท์อินดัสทรีต่างๆที่ใช้แรงงานคนมากกว่าเครื่องจักรก็ไปแล้วไปอยู่เขมรเกินกว่าครึ่งหนึ่งของ GDP กัมพูชาเวลานี้มาจากเรื่องสิ่งทอแต่ในขณะที่เป็นของด้านภาคบริการอย่างเราด้านท่องเที่ยวนั้นเนี่ยท่านคงนึกย้อนหลังไปวันที่ท่านตั้งบริษัทนี่ฮะท่านมีคนกี่คนผมก็จะไม่เกิน 2-3 คนช่วยกันรับโทรศัพท์ถูบ้านถูพื้นพาคนออกเที่ยวทำทุกอย่างเลยก็ไปพยายามทำการผลิตด้วยจำนวนคนนิดเดียวได้เลยนะฮะแต่ไม่ต้องทิ้งที่เดิมนะฮะยังแต่ไปเพิ่มเติมที่ใหม่ได้เพราะการไปเพิ่มเติมที่ใหม่เท่านั้นที่ท่านจะไม่ต้องรู้จักตลาดด้วยการอ่านท่านรู้จักด้วยการสัมผัสอ๋อโทษบรูไนผมเคยอ่านมาที่หนึ่งบรูไนไม่เก็บภาษีนิติบุคคลนี่ก็เป็นอันหนึ่งนะครับผมยังไม่ไปยืนยันว่าจริงหรือไม่จริงเพราะผมฟังมาเฉยๆแต่มันก็น่าสนใจตรงที่ว่าถ้าอย่างนั้นถ้ามันไม่เก็บภาษีนิติบุคคลแปลว่าอะไรฮะบรูไนกำลังเรียนแบบกฎหมายในอเมริกาหนึ่งคือใน50รัฐเนี่ยนะครับบริษัทFortune 500ในสหรัฐนั้น 99.9% ที่จดทะเบียนในสหรัฐจดทะเบียนก่อตั้งที่เดลาแวร์รัฐเดลาแวร์เพราะรัฐนั้นเนี่ยเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนบริษัท1 US ดอลลาร์จะบริษัทพันล้านแสนล้านก็ทั้งเก็บ1 US ดอลลาร์ทุกบริษัทก็ไปตั้งกันที่นั่นทั้งค่าจดทะเบียนค่าภาษีต่างๆแกเริ่มทุกอย่างที่นั่นบรูไนเขาอาจจะพยายามใช้เงื่อนไขนี้มาเป็นตัวดึงดูดมึงพูดเชิงรุกอยู่นะครับใช้ CRMV เป็นฐานซึ่งผมก็ดีใจมากนะครับว่าภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเรานั้นเนี่ยเมื่อก่อนผมจะเคยได้ยินจากบริษัทของเราในต่างจังหวัดที่บอกว่าทำไมจังหวัดเราถึงได้แค่มาเขาบินมากินข้าวเช้าแล้วเขาก็ข้ามแดนไปฝั่งนู้นแล้วไปนอนที่นู้นอีก3คืนผมก็เรียนว่าก็จะห้ามเขาไปไม่ได้หรอกแต่ทำให้ข้าวเช้าของเราเนี่ยให้มันเจ๋งที่สุดได้ไหมคนขึ้นฮิมาลัยไปตั้งฐานที่เนปาลทุกทีเนปาลได้รายได้จากคนไปขึ้นเขาเนี่ยมากมายเลยแต่ไม่มีใครอยากจะไปนอนเนปาลเลยใช่ไหมครับทุกคนอยากจะไปขึ้นยอดเขาทั้งนั้นไปเบสแคมป์ไปอะไรต่างๆแต่เขาได้รายได้จากตรงนั้นทำให้ดีเป็นสเตจจิ้งแอเรียก่อนที่จะเข้าไปทำความเตรียมพร้อมให้เขาเป็นคนที่ให้ข้อมูลได้อย่างดีเพราะทางฝั่งนู้นซึ่งเราเคยมองเขาเป็นคู่แข่งแต่เราต้องเรียนรู้จะใช้เขาเป็นคู่ค้าและในอนาคตเราจะต้องร่วมกันเป็นคู่คิดไม่ใช่ไปสอนเขานะคู่คิดต้องฟังเขาด้วยนะว่าเราจะทำให้แถบนี้เนี่ยมันสว่างไสวเติบโตยิ่งใหญ่ร่วมกันได้อย่างไรและยั่งยืนใช้แลนด์ลิงก์และระบบเชื่อมโยงของเราให้เป็นแลนด์ลิงก์ลาวซึ่งเคยเป็นแลนด์ล็อกกับวันนี้เขาเป็นแลนด์ลิงก์แล้วด้วยนโยบายแห่งชาติเราเคยเข้าใจว่าเราเป็นแลนด์ลิงก์สำคัญของอาเซียนแต่วันนี้ก็ต้องกราบเรียนท่านนะครับว่าจีนจะออกทะเลโดยไม่ต้องผ่านไทยเนี่ยได้สบายนะครับเขาออกฉีกไปทางพม่าได้แล้วเขาไปทางเวียดนามได้แล้วไม่มีปัญหาเลยแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามจีนจะครอบอาเซียนบนแผ่นดินใหญ่นั้นโดยไม่ผ่านลาวไม่ได้วันนี้ลาวจึงฐานะที่ได้เปรียบอา3ที่เราบอกว่าโอ้เส้นทางในลาววิบากวิกรรมเหลือเกินแต่ว่านั่นแหละครับก็ไม่ผ่านลาวมันก็ไม่ลงไปไหนกันนะครับจากคุณหมิงก็จะไม่ถึงสิงคโปร์เพราะนั้นเราต้องเรียนรู้ในการที่จะใช้ประโยชน์จากแลนด์ลิงก์เหล่านี้ให้ได้เรียนรู้ในเรื่องการตั้งธุรกิจจะตั้งบริษัทในอาเซียนตั้งยังไงใครมีกฎหมายเงื่อนไขว่าอย่างไรต้องหาคนมาให้ความรู้กับเรามีหนำซ้ำหลายประเทศในอาเซียนเขาได้ภาษีพิเศษอันนี้เฉพาะกับผู้ส่งออกที่เป็นส่วนใหญ่ก็คือไปส่งออกในฐานะเป็นคนของบ้านเขาสินค้าหลายอย่างจากลาวส่งไปจีนนั้นภาษี 0% นะแต่ถ้าส่งจากไทยไปนั้นเนี่ย 47% เช่นถั่วเหลืองอย่างนี้เป็นต้นเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าในเชิงรับเราก็รู้ว่าเรามีคู่แข่งใหม่นะฮะเราต้องมีบางแผนสำรองรองรับแล้วก็ลดต้นทุนซึ่งอันนี้พูดอีกก็ถูกอีกพูดใน business ทุกแห่งเสริมจุดแข็งของเราจุดแข็งของเราคืออะไรความสามารถในการที่จะยืดหยุ่นและยิ้มแย้มของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายชาติเขายังทำไม่ได้นะครับแต่เราเนี่ยยืดหยุ่นยิ้มแย้มท่านนึกถึงภาพของการเข้าไปสั่งอาหารในร้านต่างๆที่เป็นของไทยนะครับ
จะเอาไข่ดาวสุกไม่สุกจะให้เอาออกซะเดี๋ยวนี้อาเฮียแกก็ยิ้มแป้นแล้วก็ทำให้ต้องรักษาตรงนี้เอาไว้ให้ได้นะครับเพราะถ้าเหมือนเมื่อไหร่แล้วเราไปใช้ business model แบบฝรั่งมากๆเนี่ยเราจะเริ่มชาร์จทุกอย่างพอชาร์จทุกอย่างเสน่ห์ของท่านจะเริ่มหายไปรักษาคนเก่งทุกวันนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าหาคนเก่งก็ยากเพราะนั้นต้องรักษาคนเก่งไว้เพราะประเดี๋ยวไอ้คนที่จะมาลงทุน 70% ในบ้านเรานั่นน่ะแกจะคว้าคนเก่งของเราไปรักษาไว้ให้ได้วันนี้ MOU ที่ไปทำ MRA ประธานโทษ MRA ในภาคท่องเที่ยวในอาเซียนคือ32ตำแหน่งงานใน32ตำแหน่งนั้นเนี่ยเป็นสาขาโรงแรมที่พักซะ23ตำแหน่งเป็นของสาขาเดินทางนำเที่ยวจองตั๋วต่างๆอีก9ตำแหน่งแล้วของพวกนี้เนี่ยเนื่องจากมันไม่มีใบประกอบโรคศิลป์ท่านคงนึกภาพออกเพราะนั้นอาเซียนก็มาตกลงกันว่าเฮ้ยเราจะเอามาตรฐานอะไรกันดีก็เลยมาตกลงกันเอาว่าจะต้องมี core competency บางอย่างคือมีความสามารถพื้นฐานคุณสมบัติบางอย่างที่คุณต้องทำได้เช่นถ้าคุณเป็นฟรอนต์คุณต้องพูดภาษาอังกฤษได้คุณจะต้องจัดเก็บเอกสารเป็นคุณจะต้องนู่นนี่นั่นก็เป็นของที่หลับตานึกตามชื่อของตำแหน่งนะมันก็ต้องทำอย่างนั้นได้ถ้ามันทำไม่ได้มันจะไปไหนเลยอย่าว่าแต่ไปต่างประเทศเลยโรงแรมก็จะไม่จ้างมาที่เมืองไทยด้วยซ้ำไปเพราะนั้นถ้าไปอ่านของพวกนี้ซึ่งเป็นตั้งเลยนะครับเราก็จะพบว่าก็มีไปเสร็จแล้วก็แปลว่าทำงานเป็นถึงได้ออกมาแต่จะจ้างหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของเรานะเราจะจ้างเขาหรือไม่เป็นเรื่องของเราอันนี้ผมแปลมาเป็นภาษาแบบของผมเองนะก็คือว่าเวลานี้ความเคลื่อนไหวของอาเซียนในด้านท่องเที่ยวก็พยายามจะทำพัฒนาไปสู่เรื่องอาเซียนวีซ่าที่ว่าถ้าเป็นคนในอาเซียนกันเองไปหากันเองเนี่ยก็พยายามที่จะลดเงื่อนไขการออกวีซ่าให้แก่กันมันจะได้ทำอินทราอาเซียนภายในที่เป็นอาเซียนโฟอาเซียนเที่ยวกันเองได้ถนัดไม้ถนัดมือขึ้นพูดถึงเรื่องการทำโคมาร์เก็ตติ้งแทนที่เราจะไปโฆษณาแต่ตัวเราเองเราอาจจะร่วมกันกับอาเซียนคือเราต้องโฆษณาตัวเราต่อไปนะฮะแต่ก็อีกสกีมนึงที่ไปร่วมโฆษณากับอาเซียนเพื่อทำให้แหวนวงนี้ไม่ใช่เป็นแค่แหวนเพชรเม็ดเดียวแต่มีอีกวงหนึ่งที่เป็นมีบุษราคำมีพลอยมีอะไรต่างๆล้อมเพชรไปด้วยอาเซียนซิงเกิลวีซ่าที่ยอมให้คนนอกอาเซียนที่อยากจะเข้ามาใครไปได้วีซ่าของใครก็เป็นเชงเก้นอย่างนึงสำหรับคนที่ทำอยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะคุ้นเคยกับเรื่องนี้ดีนะครับแต่มันไม่ง่ายหรอกครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆต้องใช้เวลาอาเซียนยูซึ่งก็เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่อาเซียนพยายามส่งเสริมเวียดนามเวลานี้ก็ไปพิกอัพตามมติอาเซียนเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเรือซึ่งกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วของพวกนี้เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกับลูกค้าเก่าของเรามานานบัดนี้เรากำลังจะบอกว่าลูกค้าใหม่ของเรานั้นเนี่ยหน้าตาก็คล้ายๆเราในอาเซียนนี่แหละแต่เรายังทำนิชกับเขาได้ไม่มากพอผมปูพื้นฐานในเรื่องของAECในหมวดที่สำหรับการศึกษาจากภายในประเทศอย่างคนไทยคนหนึ่งเนี่ยให้กับท่านมาพอสมควรแล้วผมคิดว่าได้เวลาที่ผมจะต้องลงไปเพื่อจะให้ผู้รู้จริงเอาขึ้นมาให้ความรู้กับท่านต่อไปขอบพระคุณครับค่ะขอบพระคุณคุณสุรัตน์โคสุวัฒน์นะคะโคสุรัตน์นะคะขออภัยที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับ AEC เบื้องต้นนะคะกับพวกเราทีนี้มีเวลาอยู่ประมาณสัก 5-10 นาทีสำหรับคำถามนะคะไม่ทราบว่าท่านใดมีคำถามที่จะถามไหมคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะที่ไมโครโฟนเลยค่ะได้ไหมคะไมโครโฟนได้ไหมคะเดี๋ยวเอาไปให้ครับค่ะอยากจะถามท่านวีระศักดิ์นะคะว่าการที่ประเทศปก6อะค่ะจะเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนอย่างเต็มตัวจะมีผลอย่างไรกับประเทศไทยแล้วก็ความเป็นไปได้อะค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตตอบเรื่องความเป็นไปได้ก่อนเลยผมคิดว่าบวกคงไม่ได้มามุ่งมาเป็นสมาชิกอาเซียน
ะครับแต่เขาก็คงจะอยู่ในสถานะที่เป็นคู่เจรจาใกล้ชิดเป็นdialogue partner สำคัญของอาเซียนอย่างต่อเนื่องไปแล้วก็เชื่อว่าในการทำ FTA ต่างๆที่จะมีกับกลุ่มอาเซียนนั้นเนี่ยก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆซึ่งขณะนี้อย่างเช่นอินเดียนั้นเนี่ยเขาก็เพิ่งเซ็นกับเราไปในบางหมวดเท่านั้นเองนะใน FTA ของเขาเพียงแต่ว่าเราก็จะพบว่าในอินเดียก็เกิดปัญหาการเมืองภายในประเทศของเขาว่าเมื่อมาเซ็น FTA กับอาเซียนกับไทยแล้วเนี่ยปรากฏก็ขาดทุนอุตลุดก็ขาดดุลไปนั้นเนี่ยก็ทำให้กระแสภายในประเทศเขาเริ่มไม่ค่อยสนับสนุนในการเข้ามาทำ FTA เพิ่มเติมซึ่งก็จะเป็นอาการของอินเดียนะครับแต่ในประเทศอื่นๆเนี่ยก็พบว่าตัวก็ยังพอจะได้ประโยชน์ที่สมน้ำสมเนื้ออยู่ดังนั้นเรื่องบวก6บวก8บวก9บวกอะไรต่างๆนั้นเนี่ยในอนาคตสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเขาต่างคนก็ต่างจะพยายามให้ประเทศของเขามีเงื่อนไขเฉพาะบางอย่างกับอาเซียนโดยที่ไม่ต้องเอาบวกทั้งหมดเนี่ยมาได้เท่าๆหรือเหมือนกันก็แปลว่าทำให้การเจรจามันจะเกิดขึ้นหลากหลายมากขึ้นแล้วก็ต้องใช้ความรู้ในเรื่องการเจรจาทุกวันนี้การเจรจาจำนวนมากเนี่ยยังใช้ความรู้ไม่มากพอเพราะนั้นผมคิดว่าส่วนหนึ่งที่ภาครัฐจะต้องทำงานร่วมกับภาคเอกชนให้หนักแน่นมากขึ้นรู้จักภาคสังคมให้มากขึ้นว่าเมื่อเวทีการเจรจาซึ่งเวลานี้เวที WTO เนี่ยมันค่อนข้างไม่ไปไหนนะครับมันเดินแทบจะไม่ค่อยได้มันปิดโดฮาราวแทบไม่ได้อยู่แล้วนั่นเนี่ยทุกคนก็กำลังหันมาใช้ประโยชน์จาก FTA ที่เป็น bilateral ที่เป็นทวิภาคีหรืออย่างมากก็ไปพหุบางพหุซึ่งยังมีความคืบหน้าอย่างเช่นอาเซียนบ้างนั้นเนี่ยก็แปลว่าโฟกัสมันจะมาอยู่แถบนี้มากขึ้นห้องเจรจาจะไม่หยุดเลยแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือเบื้องหลังของห้องเจรจาที่จะต้องไปคุยกับประชาชนของตัวไปคุยกับคนในวงการของตัวอย่างเข้าอกเข้าใจนั้นเนี่ยจะต้องหาตัวสื่อตัวล่ามที่พูดรู้เรื่องเข้าใจง่ายมาเล่าให้ฟังรับฟังประเด็นแล้วก็ต้องบอกกับเขาตรงๆว่าของบางอย่างนั้นเนี่ยเวลาเป็นการเจรจาก็จะเจรจาเรียกว่า cross sectoral negotiation เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าภาคบริการมันก็กองมาด้วยกันใช่ไหมฮะ W120ที่ผมฉายให้ดูเมื่อสักครู่นั้นเนี่ยเวลาเขายื่นหมูยื่นแมวกันไปนั้นเนี่ยบางทีเขาอาจจะหยิบของบางอย่างของเราเนี่ยไปยื่นให้คนอื่นเขาเพื่อจะไปขอหยิบอะไรบางอย่างมาเพื่อให้ประเทศในภาพรวมเนี่ยได้ประโยชน์ในตอนจบแต่มันอาจจะเสียประโยชน์ใน subsectoral ตัวเล็กๆของเราเพราะนั้นเนี่ยการติดตามอย่างใกล้ชิดสมาคมต่างๆจะมีบทบาทสำคัญมากในการที่จะเกาะติดเพื่อที่จะดูว่า subsectoral ของเรานั้นเนี่ย 1. ส่งเมสเซจให้รัฐได้ชัด 2. รัฐสื่อสารกับเราได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 3. แล้วเวลาที่รัฐกำลังจะตัดสินใจนาทีสุดท้ายแล้วจะหยิบยื่นของชิ้นเล็กๆบางอย่างให้แก่กันเพื่อไปหยิบของชิ้นใหญ่นั้นเนี่ยหยิบของเราไปหรือยังนะครับค่ะครับขออนุญาตครับหม่อมหลวงอทัยชนกกฤษดากรนะฮะอคอกรุ๊ปแล้วก็พาตาไทยแลนด์แชปเตอร์ผมอาจจะซาวเนกาทีฟไปนิดนึงฮะแต่จุดประสงค์คืออยากจะให้เราเตรียมตัวมากกว่านะฮะยกตัวอย่าง EU นะฮะเขาแชร์บาสเกตกันเรื่องเคอร์เรนซีเนี่ยทุกวันนี้ประเทศที่มีค่าเงินต่ำๆเนี่ยจะมีปัญหานะฮะไม่ว่าจะเป็นสเปนอิตาลีกรีซเนี่ยอาเซียนเราเนี่ยว่าเราซื้อเวลามานานนะฮะประเทศรอบข้างเนี่ยเขารีฟอร์มกันหมดแล้วนะฮะแล้วของเราเนี่ยจริงๆแล้วอาหารก็ดีอากาศก็ดีค่าของชีพก็ถูกท่านคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เปิดมาเต็มครับขอบคุณครับประการแรกขออนุญาตที่จะเรียนว่าผมก็เชื่อว่าอาเซียนยังไม่เคยมีความประสงค์ที่จะทำซิงเกิลเคอร์เรนซีเลยนะครับแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นด้วยเหตุผลประการใดก็ตามผมคิดว่าอันนั้นอันหนึ่งนะที่ทำให้คนในอาเซียนมีความห่วงอยู่ก็คือว่าเรามักจะเอานึกภาพของอาเซียนไปทาบอยู่บนกระดานของ EU ซึ่งจริงๆแล้ว2อันนั้นเนี่ยเกิดคนละชุดความคิดเกิดคนละแทร็กคนละวิธีการคนละเป้าหมายเพราะนั้นเขาจะก้าวไปสู่ความเป็นสหภาพทางนอกจากการค้าแล้วจะเป็นสหภาพเศรษฐกิจและเลยไปถึงความเป็นสหภาพทางด้านการเมืองไปด้วยนั้นซึ่งอาเซียนยังไม่ได้คิดจะไปถึงขนาดนั้นผมคิดว่าความร่วมมือในอาเซียนในเวลานี้ก็จะยังคงยืนอยู่บนพื้นฐานที่ว่าไปตกลงอะไรที่อาจจะหลวมไว้ก่อนเพื่อให้เกาะกลุ่มกันอยู่ได้เพราะยังมีความขย่งของความสามารถในการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่แตกต่างกันนั้นเนี่ยก็จะตกลงอะไรหลวมๆไว้แล้วก็เป็นสิ่งที่แต่ละประเทศวิ่งกลับไปเพื่อจะไปทำไอ้เรื่องภายในของตัวให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่ได้ไปตกลงกันไว้สภาพนี้เขาคงจะยังดำเนินต่อไปอีกระยะหนึ่ง
นั่นเป็นคริติคที่ได้มาจากการดูจากนักวิเคราะห์ต่างๆเท่านั้นนะครับส่วนในประเทศไทยซึ่งผมกราบเรียนว่าเราเนี่ยจะต้องเตรียมตัวในการเป็นทั้งคู่คิดคู่ค้าและคู่แข่งให้เป็นเพราะเดิมทีเราถูกสอนมาตลอดว่าเรามีแต่คู่แข่งเท่านี้หนักๆเข้าบางทีในประวัติศาสตร์บางเรื่องสร้างความเป็นคู่แค้นให้ด้วยมันต้องพยายามที่จะเลิกละเรื่องความเป็นคู่แค้นแล้วก็มองเห็นเฉพาะความเป็นคู่แข่งแล้วถ้าเป็นมองคู่แข่งก็ต้องเป็นคู่แข่งที่มองแล้วต้องมาปรับปรุงตัวเองไม่ใช่เป็นเรื่องการดันเขาออกไปให้เขาไปอยู่ในที่ที่แข่งไม่ได้ตรงกันข้ามเราต้องเข้าใจนะครับว่าประเทศหลายประเทศแถบนี้นั้นเนี่ยเขามีเครือของเขาที่คบหากันมาก่อนเรากลุ่มที่เป็นกลุ่มโลกมุสลิมเขาก็มีกลุ่มมุสลิมของเขาอีก 1,600 1,700 ล้านคนเป็นมิตรกับเขามาโดยตลอดกลุ่มที่เป็นสังคมนิยมเก่าเขาก็มีมิตรของเขามาโดยตลอดมีเราหรือกลุ่มที่เขาเป็นเครือจักรภพอังกฤษเขาก็มีเครือของเขาเราเองกลับไม่ค่อยมีเครือเพราะนั้นเนี่ยการทำให้ตัวเองมีคุณภาพผมดีใจที่การท่องเที่ยวประเทศไทยทำแผนในปีที่ผ่านๆมาพูดเน้นย้ำเรื่อยๆในเรื่องของการทำการตลาดและการทำเนื้อหาการท่องเที่ยวเน้นเชิงคุณภาพแล้วก็ก้าวไปสู่นิชมาร์เก็ตนิชมาร์เก็ตของผู้สูงอายุนิชมาร์เก็ตของผู้พิการนิชมาร์เก็ตของอะไรต่อมีอะไรสารพัดนิชเลยนะครับมันกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วแม้มันยังไม่ทดแทนกระแสหลักที่เราเคยคุ้นเคยแต่ว่าเพื่อนๆของเรานั้นเนี่ยเขาเริ่มหลังเราแต่เขากำลังก้าวไปสู่การเข้าใจถึงนิชมากขึ้นเขากำลังเข้าไปเนื่องจากเขายังเปิดใหม่เขาเป็นที่สนใจแล้วก็ทุนสนับสนุนของเขาว่ากันจริงๆแล้วดูเหมือนว่าจะมีมากกว่าด้วยซ้ำในหลายเรื่องเพียงแต่ว่าเราเนี่ยได้ใช้ทุนนั้นตรงเป้าได้มากกว่าสำหรับตลาดดั้งเดิมของเราแต่วันนี้เป้ามันก็เคลื่อนไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเราก็ต้องทำให้การเล็งแม่นขึ้นทำงานโดยที่ร่วมกับภาคเอกชนซึ่งเขาอยู่ใกล้กับตลาดมากขึ้นการทำงานที่ผมคิดว่าสมาคมภาคเอกชนเนี่ยจะต้องเป็นกลไกสำคัญที่รัฐจะต้องให้น้ำหนักแล้วก็เคลื่อนไปพร้อมๆกับรัฐขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอขอบคุณนะคะคุณวิรศักดิ์ขออนุญาตสักหนึ่งคำถามได้ไหมครับขออนุญาตครับถ้าขอเป็นคำถามอีกคำถามหนึ่งนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะมีอีกเซกชันหนึ่งนะคะแล้วท่านดร.สุรินทร์ก็อยู่กับพวกเราที่นี่แล้วขออนุญาตท่านวิรศักดิ์โคสุรัตน์นะครับผมสมภัทรจันทวรรณนะครับผู้จัดการทั่วไปโรงแรมทีซิลไฟที่พัทยานะครับก็ขออนุญาตเรียนสอบถามประเด็นที่สำคัญมากนะครับก็คือในเรื่องของธุรกิจด้านการโรงแรมที่ท่านบอกว่าเป็นธุรกิจที่เราจะต้องทำเชิงรุกแต่ตอนนี้นี่เนี่ยนะครับเราถูกรุกมากกว่านะครับธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารนะครับกับกลายแล้วก็ร้านอาหารกับกลายเป็นเจ้าของธุรกิจที่เป็นชาวต่างชาตินะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะให้ภาครัฐเนี่ยครับเข้ามาช่วยแก้ไขแล้วก็ในการเชิงรุกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องทำสายการบินนะครับที่บินจากพัทยาไปลงที่เสียมเรียบปรากฏว่าต้องเสียค่าแลนดิ้งถึง 1,000 เหรียญหรือ 30,000 บาทนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียจากพัทยาไปเสียมเรียบนะครับในช่วงหน้าไฮซีซั่นเนี่ยเฉลี่ยต่อวัน100ท่านครับเพราะตัวนี้ก็อยากจะให้ทางภาครัฐเนี่ยลองพิจารณาว่าขอราคาพิเศษในเรื่องของการบินเครื่องบินเล็ก18ที่นั่งที่จะไปที่เสียมเรียบนะครับว่าภาษีที่สนามบินให้ลดลงมาได้มั้ยครับแล้วก็จะทำยังไงที่เราจะสงวนลิขสิทธิ์ไว้สำหรับร้านอาหารนะครับทัวร์อินเดียมาก็เป็นร้านอาหารอินเดียทัวร์รัสเซียมาก็เป็นอาหารรัสเซียแล้วเจ้าของก็เป็นชาวอินเดียและเป็นชาวรัสเซียครับแล้วก็รถทัวร์ก็เหมือนกันก็ถูกเบาเป็นชาวต่างชาติหมดแล้วครับขอบคุณครับดูเหมือนจะเป็นรีมาร์คมากกว่าคำถามนะครับมันเป็นคำถามที่ต้องให้ภาครัฐตอบแต่ว่าอย่างไรก็ตามอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วครับว่าเราคุ้นเคยกับวัฒนธรรมโนมิเนมานานสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก่อนอาเซียนจะมาเปิดเสรีด้วยซ้ำไปดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเป็นปัญหาท้าทายสำหรับรัฐก็คือว่าจะจัดการยังไงกับนโยบายเรื่องโนมินีในประเทศไทยแล้วก็กลับเรียนท่านนะครับว่าความน่ากลัวของทุนนั้นเนี่ยที่จะเข้ามากลืนมิได้อยู่เฉพาะจากทุนต่างประเทศแต่ทุนในประเทศเองก็เป็นปัญหาไม่ได้เร่งยิ่งหย่อนไปกว่ากันทุนจะมาจากสัญชาติใดก็ตามมีลักษณะเดียวกันคือกลืนกินเพราะนั้นเราต้องทำให้เรากฎหมายเรื่องการควบคุมการแข่งขันภายในประเทศกฎหมายการแข่งขันทางการค้าสามารถทำงานได้จริงวันนี้เรามีแต่ตัวกฎหมาย
แต่ไม่มีแขนขาที่จะไปปฏิบัติมันได้เต็มที่ไม่มีทัศนคติในการจัดการกับมันให้ชัดเจนดังนั้นตัวนี้เป็นตัวสำคัญส่วนเรื่อง landing fee อะไรต่างๆผมก็จะเป็นเรื่อง reciprocal ที่เราสามารถที่จะเจรจาโดยรัฐต่อรัฐได้อันนั้นก็คงจะเป็นเรื่องที่เกินกว่าที่ผมจะตอบได้ในที่นี้แต่ขอบคุณมากสำหรับคำถามครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะคำถามนี้เดี๋ยวเรามีในช่วงที่สองนะคะซึ่งจะถามได้อีกนะคะขอขอบคุณคุณวีรศักดิ์โคสุรัตน์นะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพวกเราในเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวดิฉันขอเบรกสักประมาณ 5-10 นาทีนะคะเพราะเรายังมีเซกชันที่สองที่ท่านดร.สุรินทร์เนี่ยจะมาให้ความรู้กับพวกเรานะคะค่ะอันดับต่อไปนะคะจะเป็นการบรรยายเรื่องโอกาสและภัยคุกคามที่จะเกิดกับธุรกิจนำเที่ยวหลังการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยดร.สุรินทร์ พิษสุวรรณนะคะดิฉันขอกล่าวถึงประวัติโดยย่อของท่านดังนี้นะคะท่านสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลมอนต์ประเทศสหรัฐอเมริกาสำเร็จการศึกษาปริญญาโทและก็ปริญญาเอกสาขารัฐศาสตร์และภูมิภาคตะวันออกกลางจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาจากนั้นนะคะท่านเข้าสู่วงการการเมืองโดยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรติดต่อกัน7สมัยนะคะต่อมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปัจจุบันนะคะท่านดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนดิฉันขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านดร.สุรินทร์ พิษสุวรรณค่ะขอบคุณมากๆครับ Thank you very much จะให้พูดภาษาอะไรฮะนะบรรดาเจ้าพ่อการท่องเที่ยวทั้งหลายครับทั้งเจ้าพ่อภาครัฐเจ้าแม่ภาคเอกชนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับผมเข้ามาตอนช่วงท้ายของดร.วีรศักดิ์แต่ก็เข้าใจว่าท่านได้ปูพื้นฐานไว้ให้พวกเราดีพอสมควรในเรื่องของภาพของ AEC ก่อนที่จะเป็น AEC สมบูรณ์ซึ่งเป็นเสาหลักหนึ่งของประชาคมอาเซียนแล้วก็ภาคส่วนที่จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาชีพและวิชาชีพของท่านคือเรื่องของการท่องเที่ยวอยากจะเรียนว่าอาเซียนนั้นรวมตัวกันเพื่อที่จะเอา600ล้าน 2.4 ล้านล้านดอลลาร์ combined GDP เนี่ยไปต่อรองกับคนอื่นเขาเพื่อให้เขามาลงทุนเพื่อให้เขามาเที่ยวเพื่อให้เขามาซื้อเพื่อให้เขามาขายมาเรียนมารักษาแล้วมาบริโภคสิ่งต่างๆที่เรามีให้ทั้งในรูปของสินค้าและการบริการถ้านับถ้าคิดว่าอาเซียนเป็นประเทศเนี่ยรายได้รวมกันของอาเซียนเนี่ยเป็นอันดับ9ของโลกอันดับ1ยังเป็นสหรัฐอเมริกาอยู่เพราะฉะนั้นจึงเป็นตลาดและแหล่งลงทุนที่ทุกคนหมายปองและอยากจะเข้ามาปี2011เงินเข้ามาในอาเซียนมาลงทุน FDI เนี่ย 80,000 กว่าล้านดอลลาร์70กว่าเปอร์เซ็นต์ของ 80,000 กว่าล้านดอลลาร์นั้นมาในภาคของการบริการเหตุผลเพราะว่าคนอาเซียนที่เป็นชั้นชนชั้นกลางเนี่ยจำนวนเพิ่มขึ้นกำลังซื้อสูงขึ้นรายได้เพิ่มขึ้นชนชั้นกลางต้องการคุณภาพชีวิตชนชั้นกลางต้องการการบริการที่ดีเพื่อความสะดวกสบายของชีวิตขณะนี้ประเทศไทย 4,000
300 4,500 ดอลลาร์ต่อหัวต่อปีรายได้ส่วนบุคคลสิงคโปร์ประมาณ 40,000 45,000 10เท่าบรูไนประมาณ 37,000 38,000มาเลเซียที่น่าสนใจขณะนี้ 9,400 9,500 ดอลลาร์ต่อหัวต่อปีแน่นอนเศรษฐกิจเขาเล็กกว่าเราคนเขาน้อยกว่าเราแต่ที่ประเทศไทยต้องคิดก็คือความสามารถในการแข่งขันที่จะให้หลุดไปจาก middle incomecountries middle income bracket จะพอใหม่คนละ เจอแล้วครับประเทศใดก็ตามที่สามารถที่จะสร้างรายได้ให้ประชากรต่อหัวต่อคนเกินหมื่นดอลลาร์ต่อปีเนี่ยถือว่าเป็น higher income ของเราเนี่ยจะเป็น middle income และ middle in the middle ประมาณ 4,000 กว่าปัญหาที่เราประสบอยู่ในขณะนี้คือไม่มี growth model อื่นแทนแรงงานราคาถูกแทนทรัพยากรธรรมชาติที่มากมายแทนค่าใช้จ่ายในการที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อมหรือรักษาสิ่งแวดล้อมกฎเกณฑ์ของเราในอดีตเนี่ยมันค่อนข้างจะหลวมSunset Industry ทั้งหลายถึงมาที่เมืองไทยเพราะอยู่บ้านเขามันแพงขึ้นเข้ามาที่นี่ตอนแรกมาหาตลาดตอนหลังเป็นฐานผลิตเพื่อที่จะส่งออกปัญหาของไทยคือถ้าไม่มี Development Research Design สร้าง Intellectual Property ของตัวเองสร้างการพัฒนา Products ของตัวเองสร้างสิทธิบัตรของตัวเองเรื่องของการผลิตวิธีการผลิตทั้งหลายสูตรผสมยาทั้งหลายสร้างคอปปี้ไรท์ของตัวเอง intellectual property เรื่อง entertainment ทั้งหลายซึ่งเราทำไม่ได้เพราะเราลงทุนน้อยเรื่อง research and development and design ประเทศไทยใช้เพื่อการนี้จุด 2-4% ของรายได้ประชาชาติขณะที่สิงคโปร์ 2.84%เกาหลีกับญี่ปุ่นไม่ต้องพูดถึง3เกิน 4% รายได้ประชาชาติไม่ใช่งบประมาณแผ่นดินและของเราจุด 2-4 เนี่ยนับรายงานเล็กๆที่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศรวมทั้ง review literature ก็ถือว่าเป็นงานวิจัยแล้วแต่ยังไม่มีผลที่จะนำไปสู่การปฏิบัติและนำไปสู่การผลิตเพื่อเป็นสินค้าถ้าไม่สามารถที่จะลงทุนและหา research development processing บรรจุหีบห่อ design ได้ก็ต้องซื้อ intellectual property ซื้อแบรนด์ของคนอื่นซื้อสิทธิบัตรของคนอื่นซื้อลิขสิทธิ์ของคนอื่นมาผลิตและขายคนอื่นเขานี่คือสิ่งที่คนไทยจะต้องทำและเศรษฐกิจไทยต้องทำเพื่อให้หลุดจากการเป็น middle income เขาเรียก middle income trap กับดักที่จะไปติดอยู่ในบ่วงนั้นไม่สามารถที่จะก้าวพ้นเพราะ growth model ของเรา40ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือ growth model ที่ใครๆก็เรียนแบบได้พม่าเขาก็เรียนแบบได้แรงงานที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยในขณะนี้ถ้าเขาเอากลับไปเขาก็ทำของเขาได้เรื่อง food processing มหาชัยหยุดทั้งระบบนะครับถ้าพม่าถอนออกหมดอะใครมาจากตรงนั้นบ้างครึ่งหนึ่งของประชากรของสมุทรสาครคือคนต่างประเทศและเป็นคนต่างประเทศที่มีฝีมือไม่มากนักถ้าเขาตั้งโรงงานของเขาได้เพราะเขามีทรัพยากรเพราะปลาเขามากกว่ากุ้งเขามากกว่าเราเหนื่อยลาวเขมรเวียดนามก็เหมือนกันพายุเกใครตายมากที่สุดในเรือประมงคนเขมรคนลาวเพราะคนไทยไม่ทำการประมงแล้วนอกจากเป็นกัปตันตรงนี้ครับคือเรื่องที่น่าสนใจตัวเลขเหล่านี้คือตัวเลขที่
มันบ่งชี้ว่าประเทศไทยต้องเปลี่ยนเกียร์แล้วเกียร์ว่างเกียร์ถอยหลังเกียร์หนึ่งเกียร์สองไม่ทันคนอื่นแล้วคนอื่นเขาไปสามสี่แล้วแต่ผมกำลังพูดกับเจเนอเรชันที่ไม่ได้ใช้เกียร์สติ๊กชิฟต์แล้วออโตเมติกกันหมดแล้วใช่ไหมฮะตรงนี้ครับคือสิ่งที่ต้องตระหนักมาในเรื่องการท่องเที่ยวปี2010เข้ามา2011เนี่ยเราโต 10% พูดถึงอาเซียนทั้งหมด81ล้านนักท่องเที่ยวในอาเซียนในจำนวนนี้ประมาณ 60% จากข้างนอกต่ำกว่า60นิดเล็กน้อย40กว่าเปอร์เซ็นต์อาเซียนเที่ยวอาเซียนเพราะฉะนั้นเป็นชังใหญ่ที่อาเซียนเที่ยวอาเซียนและมันจำเป็นต้องเป็นตลาดที่ต้องเข้าไปเจาะทำอย่างไรให้ชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้นในทุกประเทศเนี่ยเขาเห็นประเทศไทยเป็น tourist destination ที่เขาควรจะมีสิทธิ์มาเยือนและมาจับจ่ายใช้สอยในวันหยุดในวันเทศกาลของเขาอินโดนีเซีย245ล้านแค่10 12 15% ของประชากรเนี่ยมันก็เกือบ30ล้านเข้าไปแล้วที่เป็นชนชั้นกลางที่จะเป็นตลาดให้กับท่านการบินไทยขนกันไม่พอที่นั่งเพราะเขากำลังเพิ่มคนจำนวนนี้มากขึ้นอินเดียมามากขึ้นอินเดียมาแต่งงานคู่หนึ่งเนี่ยเขามาอยู่กัน7วัน7คืนมากัน300ครอบครัวบ่อยของเราเนี่ยเสิร์ฟไปเสิร์ฟมามึนไม่รู้สึกมื้อเช้ารู้สึกหรือเสิร์ฟมื้อเที่ยงแล้วเราบอกมากันมากๆกันแล้วกันเกิดขึ้นบ่อยทั้งในกรุงเทพมหานครทั้งพัทยาและทั้งภูเก็ตจีนก็เหมือนกันตอนนี้อาเซียนเนี่ยโอกาสเยอะแต่อุปสรรคและชาเลนจ์ก็มากใครจะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับพร้อมแค่ไหนเตรียมตัวแค่ไหนเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยเห็นได้ข่าวว่าค่อนข้างจะกลัวค่อนข้างจะตระหนกค่อนข้างจะไม่ค่อยมั่นใจท่องเที่ยวไทยเป็นเลิศท่องเที่ยวคืออุตสาหกรรมการบริการที่ไทยแข่งขันกับเขาได้เต็มที่มีแบรนด์ที่ขายได้แต่ปัญหาที่จะเกิดขึ้นคือคนอื่นเขาก็พัฒนาเหมือนกันถ้าเขาสามารถที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเขาได้เทรนคนของเขาได้ซึ่งก็ไม่ยากนักสังกฤษเขาไม่ต้องรอนานเขาสามารถที่จะทำได้เร็วเพราะเขาเคยเป็นเมืองขึ้นของคนอื่นมาก่อนเราเนี่ยมัวแต่ภูมิใจว่าไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครเลยพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งแล้วก็ใช้เป็นข้อแก้ตัวจนกระทั่งเดี๋ยวนี้คนอื่นเขาหลุดจากบ่วงของการเป็นอาณานิคมของประเทศที่ไม่พูดภาษาอังกฤษด้วยช้ำไปแต่ขณะนี้เขาพูดภาษาอังกฤษดีกว่าเราจะเอาไงเพราะฉะนั้น exotic destinations ของเราเนี่ยงวดลงทุกวันพูดต่อหน้าท่านรองพูดต่อหน้าท่านคือ repeaters ที่จะมาเที่ยวเนี่ยเขาต้องการที่จะได้อะไรที่มันแปลกที่มันใหม่เพราะถ้ามาแล้วได้ของเดิมได้ลิ้มอาหารรสเดิมได้เห็นการแสดงชุดเดิมได้ไปเยี่ยมอยุธยาและสุโขทัยเหมือนเดิม no exotic destinations ที่จะ develop ให้เขามันสิ่งที่เราจะทำคือสร้างเครือข่ายมาเชียงใหม่ได้มันเดเลย์มาพัทยาได้เสียมเรียบอย่างที่ว่าเนี่ยแต่ปัญหาก็คือว่าจะสร้างแพ็กเกจนี้อย่างไรที่เราจะได้เรียกว่า destination ซึ่งมันยัง exotic อยู่เป็นศูนย์กลางเป็นไข่แดง
แต่อย่าให้รันเวย์มันต้องปิดบ่อยบินเข้ามาในกรุงเทพมหานครเนี่ยสายไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงทุกครั้งที่บินเข้ามาพลาดเครื่องบินบ้างตกเครื่องบินบ้างโกลาหลสายการบินต้องรับผิดชอบเขาจะฟ้องการท่าเอาขนาดนี้เพราะฉะนั้นอย่าตระหนกต้องมองปัญหานี้อย่างมีสติมีดีอยู่แล้วทำให้ดีมากกว่านี้ลงทุนหน่อยรวมและหันหน้าเข้าหากันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ดร.วีรศักดิ์บอกไม่มีอะไรที่จะได้คนเดียว one way traffic integration มันหมายถึงต่างคนต่างก็ได้แต่ถ้าเราบอกว่าอยากจะเป็น destination ที่ popular อยู่ตลอดไปที่มาเลเซียเขาบอกว่าขอให้บินจากภูเก็ตไปปีนังของเขาเราไม่ยอมที่มาเลเซียเขาบอกว่าขอที่อินโดนีเซียเขาบอกว่าอยากจะเชื่อมระหว่างเมดานกับภูเก็ตเราบอกเราไม่ยอมทั้งที่มันเป็นเขตพัฒนาร่วมที่เรียกว่า IMTGT Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle เพราะฉะนั้นท่านมีของดีอยู่แล้วท่านมีความเป็นเลิศอยู่แล้วมากที่สุดอยู่แล้ว19เกือบ20ล้านคนต่อปีไม่เล็กตลาดที่ใหญ่ที่สุดเรื่องการท่องเที่ยวรายได้เกือบล้านต่อปีทำฐานที่มีอยู่เนี่ยให้ดีและทำอย่างมีสติแล้วแน่นอนครับภาครัฐต้องช่วยผมพูดอยู่เสมอไม่ใช่เฉพาะเซกเตอร์นี้ภาคเอกชนของเราเนี่ยมั่นคงแข็งแรงมี competitiveness เขาอยู่ของเขาได้รัฐอย่าไปยุ่งก็แล้วกัน1 2ถ้าจะเข้าไปยุ่งไปเกื้อกูลเขาไม่ใช่ไปทำให้เขาอ่อนเปรี้ยลงอีกนโยบายอะไรต่างๆเนี่ยต้องต่อเนื่องและมั่นคงและยั่งยืนไม่ใช่เปลี่ยนรัฐมนตรีทีหนึ่งขอโทษนะต้องมีเอเจนดาใหม่ทีหนึ่งต้องมีความคิดใหม่ทีหนึ่งคนอื่นเขาก็ตามไม่ทันเหมือนกันว่าเราจะเอาไงกันแน่ผมคิดว่าแน่นอนฮะประเทศใดก็ตามแต่ไม่อยากเอ่ยชื่อถ้าเขายังตามหลังเราอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ถ้าเขาคิดจะทำอะไรกันจะเอาเราเข้าไปร่วมเนี่ยเขาคงลังเลเขาคงคิดมากแต่ว่าท่านมีอันอื่นต่อรองเนี่ยรัฐบาลมีอันอื่นที่มาเสริมท่านเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยอย่าให้รันเวย์สองรันเวย์ต้องปิดทุกๆ3วันวันดีคืนดีคอมพิวเตอร์ควบคุมการบินเสียขึ้นมาอีกเครื่องบินต้องไปลงที่เสียมเรียบเพราะลงเมืองไทยไม่ได้เพราะคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการบินเสียสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ลด competitiveness ของท่านสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่กระทบกับธุรกิจของท่านสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ sadly to say มันอยู่ในความควบคุมของเราเองตรงนี้ไม่ต้องไปพึ่งใครทำให้มันดี That's all ท่านเชื่อไหมตอนที่เราพยายามเจรจาเรื่องเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือพัฒนาเขาเนี่ยเขารังเกียจคำว่าสุวรรณภูมิเพราะสุวรรณภูมิคือคอนเซ็ปต์ที่มันหมายถึงไทยเป็นพี่ใหญ่แต่พอสร้างสนามบินเสร็จขอพระราชทานชื่อได้รับพระราชทานชื่อว่าให้ชื่อว่าสุวรรณภูมิ intercontinental flights ยังต้องลงที่สุวรรณภูมิเพราะในแง่ของจุดภูมิศาสตร์มันไม่มีตรงไหนดีเท่าตรงนี้ข้อสำคัญคือเขาอยากจะมาลงแต่ค่าโสหุ้ยมันสูง
มีรันเวย์เดียวเขาลงไม่ได้คนเขาสายเขาต้องเอาคนเข้าโรงแรมการท่าก็ไม่รับผิดชอบเดี๋ยวนี้รับหรือยังไม่ทราบแต่เขาจะฟ้องกันไอ้ตรงเนี้ยครับทีนี้ถ้าเราเป็นฮับจริงต้องเข้าใจว่าส่วนหนึ่งของตลาดการท่องเที่ยวเนี่ยมันมีทั้งนักท่องเที่ยวใหม่และรีพีเตอร์นักท่องเที่ยวใหม่เขายังอยากจะดูอะไรต่ออะไรในประเทศไทยอยู่นักท่องเที่ยวที่เป็นรีพีเตอร์เขาอาจจะอยู่เมืองไทย2วันไปอยู่ที่อื่น5อย่ารังเกียจเพราะต้องแบ่งให้คนอื่นด้วย This is integration ที่ท่านวิรศักดิ์ว่าต้องคิดให้มันใหญ่กว่านี้ถ้าคิดแคบคิดว่าทุกอย่างมันต้องมาที่เราและไม่แบ่งปันคนอื่นคนอื่นเขาจะไม่แบ่งปันกับเราด้วยมันก็กลายเป็นปัญหาที่ต่างคนต่างก็จะไม่โตและจะไม่ได้ประโยชน์จากตลาด600ล้านนี้อันนี้ทำอย่างไรที่จะไม่ให้เอาธุรกิจของท่านไปเป็นเบี้ยเพื่อที่จะแลกกับอันอื่นที่จะเปิดให้เราที่ท่านวิรศักดิ์ว่าอันนี้คือหน้าที่ของท่านเนี่ยถ้าท่านทำรายได้ให้กับประเทศปีหนึ่งเกือบล้านบาทและกระทรวงท่องเที่ยวกับกระทรวงพาณิชย์เข้าใจและตระหนักใน strategic position ของเซกเตอร์นี้ของเศรษฐกิจไทยก่อนที่เขาจะเอาเราไปเป็นเบี้ยไปแลกกับเปิดเรื่องอะไรก็ตามแต่เขาต้องคิดหนักและปัจจัยทั้งหมดนี้สิ่งทั้งหมดนี้ you are in control of all the elements ไม่ได้อยู่ในมือคนอื่นเลยฟรีสกายเป็นนโยบายของอาเซียนและไม่ใช่สนามบินในเมืองหลักเท่านั้นแต่จะเปิดสนามบินหัวเมืองด้วยเราเปิดให้เขาต้องขอเราต้องไปขอเขาเปิดให้เราด้วยเขาขอมาเราต้องขอไปด้วยถ้าเราไม่พร้อมที่จะบินมันก็มีโค้ดแชร์ริ่งสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ภาคเอกชนต้องมีปากและมีเสียงและเป็นผู้มีส่วนในการที่จะไปเจรจาและเป็นหน้าที่ของสงฆ์พันธุ์นี้ที่จะต้องมาดูแลที่ต้องมาถามที่จะต้องมาทราบว่านี่คืออุตสาหกรรมที่จำเป็นจะต้องให้ความสำคัญเพราะมันมีความสำคัญมาตลอดเพราะฉะนั้นถ้าเราทำใจได้ว่า exotic destinations ของเราเนี่ยมันค่อยๆลดลงจะไปเยี่ยมชาวเขาแต่โปสการ์ดที่ได้มาคือดาราที่ไปแต่งตัวชาวเขาแล้วก็เอากลับมาไม่เหมือนบาหลีเนี่ยวัฒนธรรมและค่านิยมและวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ยังเป็นของดั้งของเดิมเขาไม่ได้ pretend ว่ามันเป็น tourist products เราเดินไปที่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เราเดินไปในโรงแรมเนี่ยมันมีจานที่ทำจากใบมะพร้าวยอดมะพร้าวเนี่ยวางซ่อนอยู่ใต้พุ่มไม้ในนั้นคือดอกไม้ธูปเทียนบูชาไม่ได้พรีเทนว่าให้นักท่องเที่ยวได้เห็นเดินไปมีผู้หญิงเดินเป็นแถวข้างบนศีรษะมีเครื่องบูชาที่จะต้องไปบูชาในวัดใน temples ใน shrine ของเขาไม่ได้แสดงให้นักท่องเที่ยวดูสิ่งนี้คือสิ่งที่เป็นexotic ที่เขารักษาเอาไว้ได้โดยไม่ต้องไปดูในร้านอาหารเพราะฉะนั้น be creative อันแรกที่จะต้องทำคือ look at the problem with awareness โดยมีสติอย่าไปตื่น
มีดีอยู่แล้วรักษาและทำให้มันดีเพิ่มขึ้นอันไหนที่จะพัฒนาได้ทำอันไหนที่ไปร่วมกับเขาได้ต้องทำไม่ควรที่จะคิดว่าเราควรจะได้ 100% อีกต่อไปตอนนี้อาเซียนต้องการที่จะทำ single destination yes ด้วยเหตุผลเนี่ยครับด้วยเหตุผลที่ว่าเขามอง19ล้านคนเนี่ยของเขามันไม่ถึงอะแต่ถ้าทำให้มันสะดวกขึ้นเขาก็จะได้ส่วนแบ่งเราต้องใจกว้างและใจใหญ่พอที่จะบอกว่าอย่างน้อยๆอยู่ต้องผ่านintercontinental flights ต้องมาที่นี่มาที่นี่แล้วได้อีกหลาย destination ในอาเซียนมาที่นี่แล้วมี choice ให้เลือกอีกมากเพราะฉะนั้นธุรกิจของท่านที่เป็น inbound อยู่เนี่ยจะต้องกลายเป็น outbound automatically outbound ไปในอาเซียนเนี่ยถ้าเรายังมองว่าอินบาวของเราคือมาเที่ยวประเทศไทยและหยุดเพียงแค่นั้นคอมมูนิตี้ของอาเซียนเนี่ยท่านจะไม่เอาประโยชน์เต็มที่ธุรกิจท่องเที่ยวที่เป็นอินบาวต้องคิดเอาท์บาวเอาท์บาวในที่นี้หมายถึงอินทราอาเซียนเพราะ 46-45% เนี่ยคือคนอาเซียนเที่ยวอาเซียนมุ่งไปที่นั่นมุ่งไปตรงนั้นและส่งเสริมให้คนอื่นอีก 55-56% มาที่เราเอาบาวจากเราไปที่อื่นด้วยหรือไม่ก็ couple up เรารับข้างในเฉพาะกรุงเทพมหานครเฉพาะในประเทศไทยส่วนข้างนอกบริษัทอื่นตั้งขึ้นมาบริษัทลูกบริษัทเพื่อนบริษัท allies ต้องมาทำร่วมกันอาเซียน destinationกำลังจะมาเราพร้อมหรือไม่อย่าหวั่นไหวตั้งรับด้วยสติเขาต้องการที่จะให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรอาเซียนที่ท่านวีรศักดิ์พูดถึงเรามีทักษะดีกว่าคนอื่นเรามีความอ่อนหวานมีเซอร์วิสมายด์เด็ดมากกว่าคนอื่นเราทำมานานกว่าคนอื่นเรามีอสทก่อนประเทศอื่นแต่ก็ยังหวั่นไหวอย่างนี้ถือว่าเรายังกำลังจะไม่ได้ตั้งสติสิ่งที่จะต้องไปแลกกันคือถ้าคิดว่าอาเซียนคือตลาดอินบาวน์ของเราคนของเราออกไปทำงานในตลาดอาเซียนคนอาเซียนมาทำงานในตลาดเรา This is integration เพราะ skills ที่เรามีประสบการณ์ที่เรามีคือสินค้าในตัวของมันเองGeneral Managers ของโรงแรมเนี่ยทำไมในการบริการเนี่ยเราทำดีที่สุดดีกว่าคนอื่น General Managers ต้องเป็นสวิสต้องเป็นเยอรมันต้องเป็นออสเตรียอยู่เสมอไป Why? Are we only good at that level? Why can't we be at this levelแล้วถ้าเราทำได้19ล้านต่อหัวต่อปีเกือบล้านล้านบาทต่อปีเนี่ยทำไมในประเทศเหล่านั้นในเมืองหลวงเหล่านั้นใน destination เหล่านั้นก็ยังเป็นออสเตรียยังเป็นสวิสยังเป็นเยอรมันอยู่ Why not general managers ที่ชื่อสุนทรที่ชื่อที่เป็นไทยๆก็เพราะว่าเราไม่เคยมุ่งที่จะพัฒนาธุรกิจนี้
ให้มันมากไปกว่าธุรกิจอินบาวน์พาเขาไปเที่ยวและส่งเขากลับและมีคอนแทรคกับโรงแรมแต่ว่าไม่ได้คิดในการพัฒนาให้มันตลอดทั้งกระบวนการเหนือน้ำและใต้น้ำไม่ใช่แต่โต๊ะนะทั้ง supply chain ของธุรกิจเพราะฉะนั้นอย่าไปหวั่นไหวมาแน่ๆแต่ธุรกิจนี้คือธุรกิจที่ได้เปรียบกว่าคนอื่นเพราะว่า 1. ท่านอยู่ในธุรกิจนี้นาน 2. ท่านก็คุ้นเคยกับการต้องดีลกับชาวต่างชาติมันคนของเราเนี่ยในเรื่องภาษาเนี่ยคงจะเป็นห่วงน้อยกว่าในภาคธุรกิจอื่นสิ่งที่ขาดคือ mentality สิ่งที่ขาดคือ mindset ที่พร้อมจะเปิดตัวและออกไปแข่งเพราะคนไทยยังต้องการอยู่ใกล้ๆครอบครัวใช้ภาษานี้ทานอาหารอย่างนี้ไปต่างประเทศก็ต้องพกพริกพกน้ำพริกพกน้ำปลา because we don't want to change we don't want to transformท่านเชื่อไหมว่าชีวิตในประชาคมอาเซียนชีวิตในโลกาภิวัตน์เนี่ยอย่างน้อยๆในชีวิตคนเนี่ยต้องมี 3-4 อาชีพมันไม่ใช่อาชีพเดียวอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในธุรกิจท่องเที่ยวต้องศึกษาและดูธุรกิจท่องเที่ยวให้ได้ทะลุทั้งระบบเพราะว่าในระบบทั้งหมดเนี่ยมันเป็นงานที่ very mobile จากการเป็นคนเสิร์ฟขึ้นมาเป็นแคปตันจากแคปตันขึ้นมาเป็น beverage manager food and beverage manager จากตรงนั้นไปเป็น general manager but you don't see that too often in Thailand what you see is they move from one hotel to anotherAnd it's lateral, นะถ้าเป็นฝ่ายขายของที่นี่ก็ย้ายไปอยู่ฝ่ายขายของที่นั่นเงินเดือนแพงขึ้นมานิดนึง but not up the ladder เพราะตรงนั้นยังเป็นของคนต่างชาติอยู่และสิ่งที่ผมไม่เข้าใจก็คือทำไมในประเทศเหล่านั้นเราถึงไม่ไปจับจองพื้นที่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนกันแน่เพราะธุรกิจท่องเที่ยวคือ1ใน7อาชีพที่ต้องทำที่เขาตกลงกันเรื่อง MRAs แล้วของท่านเนี่ยมันเคลื่อนไหลได้ง่ายกว่าคนอื่นของคนอื่นเนี่ยยังมีวิธีการที่จะรีรอที่จะกักเอาไว้เป็นหมอใช่ไหมต้องมาสอบภาษาไทยให้ได้ก่อนไม่งั้นไม่ให้เปิดคลินิกเป็นวิศวกรใช่ไหมจะมาเปิดคอนซัลทิ่งเฟิร์มต้องผ่านสอบภาษาไทยก่อนไม่งั้นไม่ให้เปิดแต่มันจะมีคนหัวหมอเหมือนอาจารย์วีรศักดิ์ขึ้นมาสักคนหนึ่งเขาบอกว่าในชาร์เตอร์มันบอกอาเซียนเนี่ย English is the language working language of อาเซียนจะมีเอนจิเนียร์จะมีอาร์เคเต็กจะมีหมอจะมีหมอฟันจะมี accountants แล้วก็บอกว่าภาษาที่ผมจะใช้คลินิกที่ผมจะเปิดที่สีลมที่ราชประสงค์ที่สุขุมวิทผมจะไม่เปิดบนยอดดอยที่เชียงรายที่ต้องใช้ภาษาไทยผมจะไม่เปิดในหุบเขาที่นครศรีธรรมราชที่ต้องใช้ภาษาไทยผมจะเปิดแถวสุขุมวิทเนี่ยซอยเนี่ยซอย10ซอย11ซอย26เนี่ยไหนว่า English is the working language of ASEAN ลูกค้าของผมพูดภาษาอังกฤษหมดHow are we going to explain? เราจะตอบยังไงจึงอาชีพอื่นๆเนี่ยยังมีอะไรที่ขยักเอาไว้อยู่แต่อาชีพการท่องเที่ยวเนี่ยค่อนข้างจะ expose vulnerable เพราะว่าอย่างที่ว่าเนี่ยมันไม่ยากนักที่จะนำเอาบุคลากรไปเกลี่ยกันในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง lateralระดับระนาบเนี่ยไม่ใช่ขึ้นไปอย่างนี้แต่ไปอย่างนี้ไปได้ง่าย
มันต้องเกิดขึ้นแน่ๆแต่ถ้าถามผมผมคิดว่าควรจะภูมิใจนะเพราะว่าท่านถ้าท่านมี19ล้านถ้าท่านได้ล้านล้านต่อปีและท่านยังกลัวเนี่ย something is wrong something is wrong ต้องคิดใหม่แล้วตั้งหลักให้ดีเกื้อกูลเขาใช้ exotic destinations ของเขาให้เราได้ประโยชน์เพราะเรามีน้อยลงทุกวันเราพัฒนาของเราก็ได้แค่นั้นนะคนอื่นเขาก็ทำได้Night อะไรนะ Night Safari สิงคโปร์เขาทำน่าตื่นเต้นมากและไกด์ก็ทำท่าตื่นเต้นด้วยเห็นควายตัวหนึ่งแต่เขาสามารถที่จะสร้างความตื่นเต้นให้มันเป็น exotic ขึ้นมาให้ได้ของเรากลางคืนนะเห็นเลี้ยวปั๊บควายเราก็ตื่นเต้นกันทั้งรถเอ้ยบ้านเราอยู่เต็มทุ่งนาแต่ก็สามารถที่จะทำขึ้นมาได้เป็น product ทางท่องเที่ยว we have to be more creative ถ้าเราทำไม่ได้เราต้องขอใช้ของคนอื่นถ้าเราขอใช้ของอื่นคนอื่นก็ขอแบ่งผมคิดว่าเรามีต้องมี attitude ที่กว้าง compassionate ช่วยเขาเพราะนั่นคือสิ่งที่เราท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราจะได้เพราะฉะนั้นอินฟราสตรักเจอร์ครับการท่องเที่ยวกับอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยเด็ดขาดต้องไปด้วยกันไม่สามารถที่จะแยกส่วนกันถ้าเขาเดินทางไม่สะดวกถ้าสเกจูลไม่คล่องตัวถ้าที่นั่งมันไม่พอถ้าไฟท์มันไม่มีฟรีควอนซีพอเราไม่สามารถที่จะโปรโมทให้ตรงนี้เป็นฮับของการท่องเที่ยวในอาเซียนได้และเราไม่สามารถที่จะเพิ่มจำนวนจาก19เป็น20เพิ่มรายได้จาก9แสน1ล้านล้านบาทในขณะนี้เป็น2ล้านล้านบาทในปีที่เราจะเป็นประชาคมได้ยากมากแต่คนที่จะทำได้คือท่านไม่ใช่กระทรวงท่องเที่ยวนี่มันหมายความว่ากระทรวงท่องเที่ยวไม่สำคัญนะแต่ว่ากลไกกลจักรที่จะต้องทำจริงๆเนี่ย the private sector integration ของอาเซียน community ของอาเซียนจะ economic community ของอาเซียนจะไม่เกิดขึ้นถ้า private sector ไม่ข้ามชายแดนไป cross invest ระหว่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SMEs ซึ่งพวกท่านทั้งหลายเนี่ยคือ SMEsเพราะ SME สร้างงาน 85-90% ของการจ้างงานในเศรษฐกิจเรา SME ส่งเงินเข้าเป็นรายได้ประชาชาติ 80 กว่าเปอร์เซ็นต์ SME ส่งสินค้าออกปีหนึ่ง 20-25% ของมูลรวมของสินค้าทั้งหมด1ใน5ของการส่งออกเนี่ยคือของมูลค่าของการส่งออกเนี่ยคือพวกเรารวมทั้งการขายบริการของท่านด้วยถ้าท่านไม่มีทัศนะที่กว้างออกไปเพื่อที่จะเอาประโยชน์จากพื้นที่ที่มันกว้างขึ้นที่มันเปิดขึ้นเนี่ย integration มันก็ไม่เกิดขึ้นเศรษฐกิจสมัยใหม่ยุคอาเซียนและยุคโลกาภิวัตน์ไม่มีเศรษฐกิจไหนที่จะโตภายในของตัวเองแล้วอยู่ได้ทุกเศรษฐกิจต้องออกไปลงทุนข้างนอกไปโตข้างนอกแล้วส่งรายได้กลับเข้ามาข้างในญี่ปุ่นเกาหลีทำอย่างนั้นจีนเขามีตลาดภายในพอเขาไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นแต่ประเทศในยุโรปทุกประเทศทำอย่างนั้นอเมริกาก็ทำอย่างนั้นแล้วเราจะอยู่คนเดียวใน growth model ของเราคือไม่ออกไปข้างนอกเป็นไปไม่ได้แต่ by nature ธุรกิจของท่านเนี่ยคือธุรกิจที่ต้องเกี่ยวข้องอยู่แล้วแต่ขอให้คิดให้ได้ว่า inbound is becoming outbound at least at the regional level from now onward
้าคิดว่ามาร์เก็ตทั้งมาร์เก็ตเป็นของท่านเนี่ยท่านจะวางแผนท่านจะ strategize ท่านจะหา strategic partners ท่านจะหาคนมาร่วมลงทุนท่านจะไปสร้างเครือข่าย go there before it's too late go there before the space พื้นที่มันจะถูก claim โดยคนอื่นเราเข้าไป cost of doing businessใน economy ในเซกเตอร์ที่มันเต็มแล้วเนี่ยท่านต้องไปสู้กับคนอื่น it's not going to be easy but we are here in the middle of Suvarnabhumi best strategic position ใครจะตัดถนนไปซ้ายไปขวาจากเหนือมาใต้ใต้ไปเหนือ we are here you have to go through us but we are not making the best of it you canร่วมมือกันท่านทำได้เราทำได้อย่ามองอาเซียนเป็นยักษ์เป็นมารมองอาเซียนเป็นตลาดมองอาเซียนเป็น opportunities มองอาเซียนเป็น potentialities and you are all prepared for it just ตั้งหลักให้ได้ you will not only surviveYou will prosper. Thank you very much. ขอบคุณครับ ขอบพระคุณค่ะ ทีนี้ถึงช่วงคำถามแล้วนะคะ ไม่ทราบมีท่านใดมีคำถามที่จะถามท่านดร.สุรินทร์ไหมคะ Yes, มีแล้วครับ พูดใต้ได้ไหม เรียนเชิญค่ะ เรียนท่านดร.สุรินทร์ พิศวรรณนะฮะเลขาธิการอาเซียนจะพูดภาษาใต้ก็ไม่ได้มันไม่ใช่ภาษาอาเซียนนะครับจะพูดภาษาบาซ่าก็พูดไม่ได้นะฮะผมครึ่งหนึ่งของ300ล้านเขาจะพูดภาษาบาซ่านะครับผมเพราะฉะนั้นไปหาแนวร่วมตามแนวชายแดนครับจะพยายามฮะคือในฐานะเป็น private sector นะฮะจริงๆแล้วก็ทำเรื่อง AC เนี่ยมา 2-3 ปีนะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของ private sectorในฐานะที่ท่านเป็นเลขาธิการอาเซียนนะฮะท่านอาจจะตอบไม่ตอบในนามเลขาธิการอาเซียนก็ได้เดี๋ยวจะบอกว่าบายแอดนะฮะมันบอกว่าเป็นความลับประเทศไทยเนี่ยอยากให้ท่านให้คะแนนภาครัฐนะที่เตรียมตัวเรื่องที่จะเข้าสู่ AEC ในปี58เนี่ยอยากให้ท่านให้คะแนนว่าตอนนี้มีความพยายามเมื่อท่านจะเห็นนะครับว่าอีก 8-9 ประเทศเนี่ยเขาได้ทำไปค่อนข้างเยอะแต่ที่ท่านบอกว่าเราตื่นตระหนกมากจนเกินไปหรือเปล่าเรื่องท่องเที่ยวนะครับตรงนี้ก็อยากให้ท่านให้คะแนนนิดนึงว่าในฐานะที่ท่านได้เห็นภาครัฐนะครับได้เตรียมตัวเรื่องการเข้าสู่ AEC ในปี58เนี่ย อยากให้ท่านให้คะแนนนิดนึงว่าคะแนนจาก100เนี่ยให้สักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วมีอะไรที่ท่านอยากให้แนะนำว่าประเทศไทยควรจะทำเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนนะเรื่องไหนที่มันเป็นวีคนะครับแล้วก็อะไรที่อยากจะให้ทำแล้วก็ให้คะแนนในฐานะเป็นภาคเอกชนด้วยนะที่ท่านได้มองนะว่าเอกชนทางด้านท่องเที่ยวเนี่ยนะได้เตรียมตัวในสิ่งเหล่านี้มากน้อยขนาดไหนและอะไรที่คิดว่าเป็น priority แรกนี่อยากให้เอกชนทำนะครับตรงนี้ก็อยากให้ท่านช่วยตอบนิดหนึ่งนะในฐานะที่ท่านเป็นเลขาธิการอาเซียนนะครับแล้วก็ทราบว่าไม่อีกไม่กี่วันเนี่ยท่านอาจจะหมดหน้าที่นะฮะตรงนี้ผมคิดว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างมากนะที่เราจะต้องทำร่วมกันก็คงนำเรียนคำถามแค่นี้ครับขอบคุณมีนักข่าวอยู่ข้างในเยอะไหมคนไทยคนต่อไปที่จะไปเป็นเลขาธิการอาเซียนเนี่ยต้องรออีก45ปีครึ่งเรากำลังพูดถึงรุ่นหลานนะเนี่ยเพราะว่าเทอมหนึ่งประเทศสมาชิกหนึ่งได้5ปีต่อไม่ได้ผมก็รออยู่เหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะถึงวันสิ้นสุดสักทีเพราะเหนื่อยมากผมมีอีก5เดือนกว่าแต่ถ้าอีสติมอร์เข้ามาเป็นประเทศที่11ต้องรออีก50ปีกับ5เดือนแต่ปีที่เราเป็นประธานปีครึ่งทุกคนเขาได้ปีพระเอิญชาร์เตอร์เนี่ยมันบอกว่าต่อไปนี้ปีของแชร์แมนชิพของอาเซียนเนี่ยไม่เริ่มกรกฎาถึงกรกฎาแต่จะเริ่มจาก1มกราถึง31ธันวามันก็ต้องมีประเทศหนึ่งที่ต้องรับปีครึ่งหรือไม่ก็ประเทศหนึ่งรับแค่ครึ่งปีพระเอิญเหลือเกินว่าเลขาธิการเป็นคนไทยมาถึงทีประเทศไทยเขาบอกในฐานะเป็นผู้ก่อตั้งเอาไปเถอะปีครึ่ง
แต่เป็นปีครึ่งที่ตื่นเต้นมากเพราะเป็นครั้งแรกที่การประชุมสุดยอดล้มแล้วก็ยังจำไม่หายเลยและท้ายที่สุดคนที่ทำเขาบอกว่าเขาวิ่งเข้าไปหาที่พักก็ไม่ได้ต้องการที่จะบุกเข้าไปในที่ It's not true น่ากลัวมากน่ากลัวมากๆที่ต้องบินหนีกับเฮลิคอปเตอร์น่ากลัวมากๆ It's the first time ที่อื่นเนี่ยมีการเดินขบวนรบราตีหัวร่างข้างแตกตายก็มีแต่ไม่ถึงกับผู้นำต้องอพยพหนี Only Amazing Thailand ความพยายามที่จะปลุกความให้เกิด awareness และความพร้อมเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยผมเห็นแล้วหน่วยราชการต่างๆเนี่ยทำกันอย่างเร่งรีบและแย่งกันทำเหมือนกับสมัยหนึ่งที่เรากลัวโรคเอดส์แล้วทุกหน่วยงานมีงบประมาณต่อสู้เอดส์จำได้ไหมเดี๋ยวนี้ทุกหน่วยงานมีงบประมาณส่งเสริมเรื่องของงบประมาณที่จะไปทำเรื่อง AEC เรื่องอาเซียนผมไม่ทราบว่าเป็นงบประมาณเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆคือรู้ว่าจะมาstrategic ใหญ่แผนใหญ่เนี่ยอาจจะมีแต่ว่า articulate ให้คนอื่นเข้าใจเนี่ยไม่ได้หลังจากเป็นแชร์ทุกสิ่งทุกอย่างที่กระทรวงการต่างประเทศที่พิมพ์ที่ผลิตออกมาเนี่ยหยุดหมดไม่มีงบประมาณแล้วเพราะไม่ได้เป็นแชร์แล้วเพราะฉะนั้นทำตอนที่เป็นแชร์แทนที่จะทำอย่างต่อเนื่องไม่มีนักข่าวแน่นะ เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับตื่นไฟอะตอนนี้แทนที่จะมองอย่างมีสติแล้วก็วางกฎวางเกณฑ์วางลู่วางยุทธศาสตร์แผนค่อนข้างจะดี awareness มีแต่ implementation ของแต่ละหน่วยงานแต่ละองค์กรเนี่ยมันไม่เป็นเอกภาพมันจึงไม่มีพลังในการที่จะขับเคลื่อนทั้งที่อาเซียนเป็น intellectual property ของไทยนะเป็น diplomatic legacy ของไทยและถ้าคิดถอยไปถึงอาจารย์ปรีดีพนมยงค์เพิ่งกลับมาจากธรรมศาสตร์เพิ่งไปพูดธรรมศาสตร์มาเมื่อบ่ายเนี่ยอาจารย์ปรีดีเคยคิดถึง Southeast Asian League LEAGUE มันเป็นไอเดียเดิมของไทยเริ่มต้นทุนทางสังคมทุนทางประวัติศาสตร์เนี่ยสูงเต็มเปี่ยมล้นกว่าคนอื่นเพราะไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครทำไปทำมาแทนที่จะเป็นผู้นำเขาถอยลงมาอยู่ในระดับอย่างน้อยๆ3ถ้าไม่ใช่4ตรงเนี้ยผมคิดว่าภาคเอกชนช่วยได้ผมขอว่าภาคเอกชนเขามีความสามารถในการแข่งขันเขาเอาตัวรอดได้เขามีเทคโนโลยีเขามีการบริหารเขามีการจัดการสิ่งที่ภาคเอกชนต้องการคือ enabling environment กฎหมายกฎเกณฑ์เงื่อนไขกองทุนความช่วยเหลือที่เขาจะต้องออกจากเศรษฐกิจไทยไปลงทุนในเศรษฐกิจต่างประเทศอย่าให้เขาล้มและเจ็บจากกระเป๋าตัวเขาเองทั้ง 100% ควรจะมีผมพูดเรื่องนี้กับนายกที่เขมรเมื่อเดือนเมษาดีมากจดผมคิดว่าได้ข่าวว่ากำลังคิดอยู่นะฮะแต่ผมไม่ทราบมาจากคำแนะนำของผมหรือว่าใครๆก็คิดได้เรื่องนี้ภาคเอกชนต้องการกองทุนพิเศษที่ดอกเบี้ยต่ำกว่าตลาดเพื่อออกไปสำรวจตลาดเพราะไปครั้งแรก you cannot expect to succeed มันต้องผิดบ้างถูกบ้างจับคนถูกบ้างจับคนผิดบ้างอย่าให้เขาต้องสูญเสีย 100% จากกระเป๋าของเขาเองเพราะ SMEs ที่ต้องออกไปเนี่ยสยามซีเมนต์เขาไปแล้ว
CP เขาไปแล้วไทยเบฟเขาไปแล้ว Black Canyon เขาก็ไปแล้วบ้านปูเขาไปแล้ว SMEs ที่จะต้องออกไปถ้าลองคิดดูก็แล้วกันถ้าบริษัทใหญ่ๆเหล่านี้ออกไปและทำธุรกิจได้ใครที่จะสะท้อนกลับมาได้ประโยชน์ในเมื่อบริษัทแม่อยู่ที่นี่เขาก็ต้องเดินทางเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าอย่าคิด inbound แค่ inbound ขนาดนี้ต้องคิด inbound เป็น outbound ด้วย the whole of ASEAN รัฐต้องทำสิ่งนี้ครับท่านต้องล็อบบี้ให้รัฐทำตรงนี้ผมจะช่วยท่าน เพราะว่าถ้ารัฐไม่มองว่านี่คือโอกาสและรัฐไม่มองว่านี่คือ potentialถ้ารัฐไม่มองว่าภาคเอกชนของเราจะต้องได้รับการกระตุ้นให้ออกไปสำรวจ BOI ก็ทำอยู่พื้นที่นี้จะถูกเคลมโดยคนอื่นรัฐต้องช่วยสำรวจโอกาสเหล่านั้นอาจารย์สมคิดอดีตรองนายกพูดเรื่องนี้เรื่องประเทศไทยต้องการหน่วยงานคล้ายๆ JETRO ซึ่งผมเห็นด้วย 100% ก็คือ BOI ต้องทำตัวเป็นแนวหน้าหัวหอกที่จะออกไปสำรวจพื้นที่สำรวจตลาดทำสตัดดี้ส่งกลับมาให้ท่านการท่องเที่ยวที่ไหนโรงแรมที่ไหนรีสอร์ทที่ไหนexotic destinations ที่ไหนที่ภาคการท่องเที่ยวไทยควรจะให้ความสนใจถ้ามีข้อมูลเหล่านี้อยู่ในมืออย่างน้อยๆท่านไม่ต้องลงทุนไปหาข้อมูลเหล่านี้โดยตัวท่านเองเพราะภาครัฐทำให้ So we want JETRO or we want TETRO ของเขา JETRO ของเรา TETRO Thailand ไม่ใช่ญี่ปุ่นนี่คือสิ่งที่ต้องทำนี่คือส่วนหนึ่งของการสร้างความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ผมเข้าใจว่าสิ่งที่รัฐต้องทำอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการพยายามที่จะประสานกับทุกภาคส่วนของสังคมของระบบเศรษฐกิจให้เข้าใจอย่าตื่นอย่าตระหนกต้องมีสติแล้วก็ต้องรับให้ได้แต่ถ้าไม่มีคอมมิวนิเคชันระหว่างกันเราไม่รู้ว่าเราเป็นเบี้ยเป็นพรให้กับการเจรจาอยู่ๆเขาเอาเราไปแลกกับอะไรก็ไม่รู้ทั้งที่เราคือคนที่ทำรายได้ล้านๆบาทไม่มีเซกเตอร์ไหนกี่อันหรอกที่จะเคลมได้แต่เราขาดการประสานงานขาดการติดต่อกันอย่างต่อเนื่องแต่ผมถึงบอกว่ามันไม่มีเอกภาพในการดำเนินการตรงนี้คือสิ่งที่ยังจำเป็นจะต้องทำมากกว่านี้ถ้าพูดต่อไปมันก็เข้าเรื่องเซนซิทีฟขึ้นเรื่อยๆการบินไทยอย่าเอาเห็นไหมการบินไทยอย่าเอาการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องมากนัก It's a flagship It's a national carrier เราทุกคนเป็นเจ้าของ but the management of it is up to political winds ลมพัดไปทางไหนมันก็ไปทางนั้น We can't be competitive ผมไม่รู้นะพูดไปอาจจะผิดเพราะผมไม่รู้จริง A380 เราสั่งเพราะคนอื่นเขาสั่งมาแล้วเราไม่มีคนที่จะเข้าไปนั่งให้มันเต็ม500ที่นั่งแล้วจะทำไงไอ้ตรงเนี้ยที่ผมบอกว่าภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจเขาต้องการ enabling environment ปล่อยให้เขาทำในสิ่งที่เขาถนัดแล้วทุกคนจะได้ประโยชน์เพราะการบริหารและการจัดการ
มันต้องมีได้รับการสนับสนุนอย่ามองว่ามันเป็นที่ที่จะต้องไปหาผลประโยชน์เริ่มคิดก็ผิดแล้ว because this is an instrument of competition it's our flag carrier it has to be best it has to be effective เพราะนั่นคือจุดแรกที่เขาสัมผัสอะไรๆที่มันเป็นไทยๆแต่ถ้าเซฟตี้เรคคอร์ดดีแต่สายบ่อยมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะและพรีเซนเทชันอะไรต่างๆผมทำงานอยู่ที่นั่น4ปีครึ่งเนี่ยผมจำเมนูได้ทุกอันแล้วมันก็รสเหมือนกันทุกทีรู้เลยว่าอะไรคืออะไรบินไปสายไหนบินจากตรงไหนไปตรงไหนBecause they don't have time to devote to develop it. เพราะ the highest level ต้องคิดถึง survival ของตัวเอง You can't be creative when you don't know whether tomorrow you're going to be there or not. Because you are thinking about your position rather than competitiveness ของ business ที่เราดูอยู่และเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างจริง It is our flag carrier และการบริหารจัดการสนามบินการบริหารจัดการเรื่องเกี่ยวกับสิทธิการบินทั้งหลายมันต้องมาเสวนากันอย่างเปิดอกว่าต้องช่วยกันยังไงต้อง take the ownership of it ท่านต้องเคลมว่านี่คือส่วนที่จะกระทบกระเทือนหรือส่วนที่จะช่วยสร้าง competitiveness you have to take the ownership of it ต้องเข้าไปร่วมด้วยต้อง demand ต้องใช้ bargaining power ที่มีอยู่ก็คือเนี่ยรายได้ที่สร้างให้จำนวนที่เข้ามา If you are not strong we are going to lose a lot of foreign exchange coming into Thailand If you are not competitive we are going to lose out so many opportunities ที่ควรจะเป็นของเรา You will have to work with the government will have to work with you That's the only way forward Yesโอเคพอยังพอแล้วค่ะขออีกคำถามค่ะสวัสดีบอกกันสองต่อสองได้ไหมนิดเดียวละค่ะท่านสุวดีปาจารยางกูลนะคะจะขอเรียนถามท่านว่าท่านได้กล่าวหลายครั้งว่าธุรกิจภาคบริการเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศไทยและหลายครั้งที่ท่านได้พูดว่ารัฐบาลไทยยังไม่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของภาคธุรกิจบริการถ้าที่จริงแล้วเนี่ยอยากจะเรียนถามท่านนะคะว่าอุตสาหกรรมธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยเติบโตขึ้นจำนวนเงินที่เข้ามาในประเทศไทยเยอะขึ้นมากแต่ประเด็นที่สำคัญที่เอกชนทุกๆท่านคงจะเห็นตรงกับดิฉันนะคะเพราะว่าเกิดขึ้นคือเงินที่เข้ามาในประเทศไทยไม่ได้รีเทนต์อยู่ในเมืองไทยกระจายออกไปเยอะมากไม่ได้เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการไทยและประเทศไทยดิฉันอยากจะกราบเรียนถามท่านว่าหากว่าเอกชนไทยต้องการที่จะจัดทำกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของพรบ.ครอบงำจะมีความยากลำบากขนาดไหนและจะขัดกับพันธกิจนะคะหรือบลูพรินท์ของ AAC หรือไม่ค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้เขาคิดที่จะเปิดให้มันกว้างขึ้นหลายประเทศต้องการที่จะเอาประโยชน์จากความกว้างของตลาดผมคิดว่าสิ่งที่ทำได้และอยู่ในวิสัยอยู่ในอำนาจของเราที่จะต้องทำก็คือเรื่อง quality ของ service ถ้าทัวร์จีนเขาใช้ไกด์จีนเขาใช้บริษัทจีนเขามาทานอาหารร้านของเขาเองคนจีนที่มาลงทุนที่นี่ they are not going to
convince them ว่าคุณไม่รู้จักเมืองไทยหรอกคุณแต่เป็นแต่เปลี่ยนสถานที่ที่จะทำสิ่งเดิมๆและได้สิ่งเดิมๆนั้นภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนของคนของเราต้องไม่แพ้คนที่เขาบอกว่าเขาต้องการใช้การผูกโยงกับธุรกิจของเขา couple coalition ที่จะต้องทำกับเขา MOU ที่จะต้องทำกับเขาเนี่ยจะต้องให้เราได้โอกาสเพิ่มขึ้นแทนที่จะเราเป็น receiving end คือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่นู่นจ่ายเป็นแพ็กเกจมาที่นี่ทุกสิ่งทุกอย่างเขาจัดการให้หมดเราไม่ได้อะไรเลยอันเนี้ยอยู่ในวิสัยที่จะพยายามที่จะทำร่วมกันได้ระหว่างรัฐกับเอกชนอย่างที่เรียนเนี่ยอย่าปล่อยให้รัฐทำคนเดียวมันจะขัดกับ AEC ไหมขัดในแง่ของสปิริตภาคบริการเนี่ยจะต้องเปิดกว้างขึ้นไม่ใช่ให้แคบลงแต่ค่อยๆเปิดเพื่อให้เกิดความพร้อมข้างในแต่ในช่วงที่พยายามจะเปิดและให้โอกาสให้เวลาถ้าเราไม่พัฒนาเลยเนี่ยเราก็จะไม่อยู่ในฐานะที่จะแข่งขันเขาได้เลยเปิดเมื่อไหร่เราก็แพ้เมื่อนั้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่ควรจะไป contemplate ไม่ควรจะไปคิดว่าเราควรจะออกกฎหมายจำกัดเพราะถึงที่สุดแล้วมันจะมัดมือมัดเท้าเราเองเขาเองก็จะทำอย่างเดียวกับเรามันก็จะขัดกับการพยายามที่จะเปิดภาคการบริการเพิ่มขึ้นดีที่สุดคือเสริม competitiveness ที่มีอยู่ quality ที่มีอยู่ให้สูงขึ้นกว่าเดิมหรือการหา partners หาผู้ร่วมลงทุนสิ่งที่พูดกับจีนอยู่ขณะนี้คือเขาส่งออกมาให้เราเนี่ยปีนึงเกือบ$300,000,000โตประมาณ 20% ต่อปีในอาเซียนนะฮะไม่ใช่ประเทศไทยและเขาจะได้ดุลการค้าปีนึงประมาณ$30-40 billion บอกกับเขาว่าไม่ sustain แน่ๆคนที่ลงทุนกับเรามากที่สุดคือ European Unionแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐอเมริกาจีนอันดับ5 2.5% ของการลงทุน 80,000 กว่าล้านที่ผมพูดถึงเขาก็รู้ดิเขาก็อยากจะมาลงทุนนั่นสิ่งที่ท่านควรทำคือหา allies หา partners ให้เรามีส่วนจริงๆให้เขามีส่วนจริงๆในการพัฒนาธุรกิจร่วมกันแต่ถ้าเราไปออกเงื่อนไขกฎเกณฑ์เพื่อไป restrict พื้นที่นี้มันจะขัดกับ spirit ของการพยายามที่จะเปิดกว้างระหว่างกันครับค่ะมีคำถามอีกไหม enough มีคำถามอีกไหมคะมีคำถามจากซอยไหมคะมีอีกหนึ่งท่านนะคะเชิญค่ะหม่อมหลวงอัญชัยชนกนะครับขออนุญาตให้คำตอบท่านเรื่องทำไม GM โรงแรมต้องเป็นฝรั่งผมจาก Accor Group ครับคนพวกนี้เราจะ move around เขาให้ไปอยู่ประเทศต่างๆนะฮะเทอมหนึ่งนี้ไม่เกิน 4-5 ปีนะฮะแล้วเราก็มาอยู่เมืองไทยเขาก็เอา experience มาใช้นะฮะคือในอดีตเนี่ยมันเป็นเพราะว่า distribution เป็น European American แต่ทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปละอินเดียกับจีนตัวนำเพราะนั้นในยุคใหม่เนี่ยจะเป็น GM ที่เป็น Asian นะฮะอันนี้คำถามผมต่อเนื่องก็คือไม่แต่ผมอยากเห็นคนไทยอาจจะเป็นจีนและอินเดียแต่ผมอยากเห็นว่า because we are the best here why can't we be general managers ของโรงแรม5ดาวกับเขาบ้างอย่างที่ท่านว่าจะ mindset นะ right, okay. ถ้าเรา break mindset ตรงนั้นออกได้ขึ้นมาอีก level okay. นึงเนี่ยมันก็จะไปถึงตรงนั้นได้ timing ตรงนี้เป็นเวลานั้นอันนี้คำถามผมต่อเนื่องอันคือจุดขายของประเทศไทยเราเนี่ยเรื่อง services เป็นสำคัญนะฮะในเมื่อ cross border มันเปิดนะฮะแล้วก็มี employee เข้ามาเนี่ยเราจะเสียคาแรคเตอร์ตรงนั้นยังไงขนาดไหน
สิ่งที่ผมอยากเห็นเนี่ยผมพูดอยู่ตลอดเวลาว่ารักษาลักษณะอ่อนหวานนิ่มนวลเฟรนลี่แบบไทยๆแต่ต้องแข็งในเรื่องของการเจรจาต่อรองบริหารจัดการคืออย่าให้ความนิ่มนวลอ่อนหวานที่เป็นคาแรคเตอร์ของเราเนี่ยกลายเป็นนิ่มนวลอ่อนแอในการทำธุรกิจผมคิดว่าคาแรคเตอร์ส่วนตัวคาแรคเตอร์ประจำชาติที่เรามีเนี่ยคือจุดขายแต่ปัญหาก็คือว่าเมื่อมันเป็นจุดขายเนี่ยความอ่อนหวานความนิ่มนวลความยืดหยุ่นเราจะเอาความยืดหยุ่นนี้ไปอยู่ในภาคธุรกิจด้วยมันไม่ได้คนอื่นเขาบอกว่าคอนแทรคต้องเป็นคอนแทรคคนอื่นเขาบอกว่า rule of law ต้องเป็น rule of law คนอื่นเขาบอกว่า transparency มันต้องเป็น transparencyไม่มีการยกเว้นซึ่งตรงนี้ครับทำอย่างไรให้คนไทยรักษาความนิ่มนวลอ่อนหวานแต่ discipline friendly แต่ตรงไปตรงมา we can say no when we have to sometimes it's easier say no ใช่ตั้งแต่ต้นไม่ใช่ carry on จนกระทั่งเขาคิดว่าจะ close deal ได้แล้วเราบอก no we are not ready สิ่งเหล่านี้ผมคิดว่า character ของไทยที่เป็นของดีๆเนี่ยแต่ในภาคธุรกิจที่เป็น inter เนี่ยเขาถือว่าเราไม่ตรงไปตรงมาเราไม่ transparent เราไม่ play by the rules it's okay beforeThe community. It's okay before globalization. เราอยู่รอดวิธีนี้แต่พอถึงจุดหนึ่งที่จำเป็นจะต้องแข่งขันในเวทีข้างนอกเนี่ย we can't do that again. We can't live that way again. We can't do business that way again. เพราะมันไม่ใช่ standard ที่ Accor คาดหวังเพราะมันไม่ใช่ standard ที่ chain hotels เขาคาดหวังเพราะมันไม่ใช่มาตรฐานที่ major tourist businesses เขาคาดหวังไอ้ตรงเนี้ยครับผมคิดว่าเป็น distinction ที่ as a country as an economy เราต้อง as a private sector เราต้องจัดการให้ได้ discipline ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาทุกอย่างต้องโปร่งใสเป็นไปตามคอนแทรคไอ้ตรงเนี้ยในขณะที่ยังรักษาความนิ่มนวลอ่อนหวานเป็นมิตรกับเขาได้เนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นส่วนเสริมของสิ่งที่ดีๆที่เรามีอยู่ไปอินเตอร์แอคกับเขาแต่ถ้าเราแครี่ความอ่อนหวานอ่อนโยนเป็นเพื่อนอารมณ์อร่อยเข้าไปในภาคธุรกิจที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลที่เป็นรีเจียนอล we are notgoing to succeed ท่านนะครับ thank you very much เดี๋ยวนะคะท่านเดี๋ยวนะคะท่านมีคำถามเพิ่มอีกนิดนึงข้างหลังเมื่อกี้เห็นใครยกมือป่ะคะค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะค่ะเรื่องเจ้าตัวไม่ยอมแล้วนะมีอะไรอีกค่ะคือเรื่องที่ช่วยรบกวนอยากให้ช่วยก็คือเรื่องการเปิดด่านชายแดนพม่าที่กาญจนบุรีอะค่ะเพราะว่าถ้าจะทำเนี่ยอยากจะอาศัยเส้นทางใกล้กทม.มากกว่าขอบคุณค่ะเส้นทางใกล้กทม.ก็คือเส้นทางกาญจนบุรีใช่ไหมฮะอันไหนที่ไปพม่าที่แดนด่านตรงกาญจนบุรีอะค่ะขณะนี้ที่ทำกันอยู่ค่ะหรือว่าด่านเจดีย์สามองค์ยังไม่เห็นเขาบอกว่าด่านที่กาญจนบุรีกำลังจะเปิด yes ถนนประมาณ160กิโลไปที่ทวายถวายนี่เป็นคำไทยนะฮะรัฐมนตรีต่างประเทศเขาบอกผมถวายคือท่าหวายที่เขาลงสินค้าหวายสมัยอาณานิคมนู่นคือทุกครั้งที่ผมพูดกับผู้นำของเขาเนี่ยเขาจะพูดถึง3โครงการใหญ่ๆ 1. ท่าเรือและเขตอุตสาหกรรมใกล้ๆกับย่างกุ้งญี่ปุ่นทำ 2. ที่รัฐที่มีปัญหาอยู่ในขณะนี้ข้างบนนู่นระไข่จีนทำอันที่สามเขาพูดถึงทวายทวาย
แต่ก็ทราบว่าในแง่ของยุทธจุดยุทธศาสตร์และในแง่ของที่ตั้งในแง่ของระยะทางเนี่ยมันน่าจะดีสำหรับเราแต่ปัญหาคือแพ็กเกจที่เราไปวางแผนเอาไว้แล้วก็นำเสนอเนี่ยโรงไฟฟ้าถ่านหินเขายกเลิกแล้วเหตุผลเพราะว่ามันมีปัญหาความเป็นห่วงเรื่องของสิ่งแวดล้อมคอมโพเนนต์อื่นเนี่ยผมไม่ทราบผมไม่แน่ใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างยัง on course อยู่หรือไม่แต่ว่าต่อเนื่องสองรัฐบาลที่พยายามที่จะทำท่าเรือทวอยเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียก western terminus คือจุดสุดท้ายของเส้นทาง east-west corridor ที่ต้องการจะสร้างคือจากดานังไปถึงทวายโดยผ่านประเทศไทยมันจะไม่ตรงไปตากเสียทีเดียวมันลงมาทางนี้เพราะหลายสิ่งหลายอย่างที่เราทำเนี่ยผลิตรอบกรุงเทพมหานครนั้นแทนที่เราต้องขึ้นไปบนนู้นเราตัดตรงนี้ได้ผมถึงบอกว่าประเทศไทยมี strategic advantage ในแง่ของภูมิศาสตร์มากที่สุดถ้าทำได้เนี่ยเราจะได้ประโยชน์และคนอื่นเขาจะได้ประโยชน์ญี่ปุ่นเองเขาก็อยากช่วยอยากทำเพราะบริษัทลงทุนใหญ่ๆของเขาที่อยู่ในเอเชียใต้โดยเฉพาะยิ่งตลาดอินเดียเนี่ยเขาต้องการชิ้นส่วนจากตรงนี้ธุรกิจรถยนต์ในเซาท์เอเชียเนี่ยถ้าไปสร้าง supporting industry สร้างกระจกหน้าต่างสร้างประตูสร้างวงล้อเพราะรถคันอย่างนี้มันมีหลายพันชิ้นธุรกิจ supporting industry มันจะเขาบอกว่าถ้าไปเริ่มทำที่อินเดียเนี่ยต้องใช้เวลาอีก10กว่าปีดีกว่านั้นคือเอาไปจากลุ่มแม่น้ำโขงเอาไปจากสุวรรณภูมิไอเดียนี้มันถึงเกิดขึ้นให้มันเป็น east west ส่วนจีนคิด north south for obvious reasonเพราะเขาต้องการลงมานี่ส่วนญี่ปุ่นคิด east west ขึ้นหรือลงซ้ายหรือขวาตะวันออกตะวันตกต้องผ่านตรงนี้แล้วก็หลายจุดที่พูดกันเนี่ยมันจะเซิร์ฟประเทศไทยผมเข้าใจว่าจุดนั้นคือจุดที่ strategic มากๆทวายเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่มันไม่มีภูเขาไม่มีที่สูงมากนักสามารถที่จะทำได้เร็วและทำได้เร็วมากๆ160กว่ากิโลเนี่ยมันไม่นานนะลงทุนก็ไม่มากแต่ก็ต้องคิดแบบ strategic คิดใหญ่อย่างท่านวีรศักดิ์ว่าต้องคิดว่านี่คือความพยายามที่จะสร้าง infrastructure ให้ธุรกิจไทยไปโตในต่างประเทศถ้าคิดว่านี่คือการช่วยให้เปล่าแล้วเราจะได้อะไรในแง่ของเอาเงินงบประมาณไปใช้เงินภาษีไปใช้สิ่งที่จะได้คือธุรกิจที่มันจะเกิดขึ้นสิ่งที่จะได้คือหลายสิ่งหลายอย่างที่มันกำลังจะเป็น sunset industry ในบ้านเราเนี่ยสามารถที่จะไปอยู่ที่นั่นได้เราก็ต้อง move up the ladderเพราะเราอยู่ในระดับนั้นไม่ได้เพราะเราจะติดกับไอ้ middle income trap ที่ว่าเนี่ยมันสิ่งเหล่านี้คือ strategic ของประเทศผมไม่ทราบว่าแต่ละกระทรวงคิดและพูดและแลกเปลี่ยนเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าต่างคนต่างทำเนี่ยมันก็จะไม่มีเอกภาพอย่างที่ว่าเนี่ยการตั้งอยู่ตรงนี้เราจะไม่ได้ผลประโยชน์สูงสุดการที่บรรพบุรุษมาจับจองที่ตรงนี้เราไม่ได้อะไรมากนักแต่มันจะเป็นทางผ่านให้คนอื่น That's the problem Okay, thank you ท่านคะขออีกสัก 2-3 คำถามนะคะท่านขออีก 2-3 คำถามฝากขึ้นมานะคะคำถามแรกเนี่ยเท่าที่ท่านทราบในแต่ละประเทศได้มีการเตรียมการเพื่อต้อนรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไว้อย่างไรบ้างโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมหมายถึงประเทศอื่นๆนะคะ
ขามีการเตรียมอย่างไรบ้างเท่าที่ท่านทราบที่เขามีดีกว่าเราด้วยเหตุผลต่างๆกันที่เขามีดีกว่าเราเพราะเขามีความต่อเนื่องในเรื่องนโยบายจะต่อเนื่องโดยระบบที่แข็งเปลี่ยนยังไงนโยบายหลักๆยังคงเดิมหรือจะต่อเนื่องโดยรูปแบบของรัฐของเขาเป็นรูปแบบที่พรรคเดียวไม่ปันใครเพราะเขายังเป็นโซเชียลิสต์เพราะเขายังเป็นคอมมิวนิสต์อยู่เขาก็สามารถที่จะประคองความต่อเนื่องนั้นได้ของเราเนี่ยเรายังหาข้อยุติไม่ได้ในเรื่องของการจัดรูปแบบของการบริหารของการจัดการกับนโยบายสาธารณะหลักๆของประเทศทุกครั้งที่เปลี่ยนมันเปลี่ยนตามความไม่ต่อเนื่องเนี่ยทำให้เราสูญเสียโมเมนตัมในการที่จะเตรียมตัวเพื่ออาเซียนนั้นถ้าถามว่าใครพูดในห้องนี้กันแล้วกันนะขออย่าให้ใครที่เป็นนักข่าวอย่าไปกดถ้าถามว่าใครพร้อมที่สุดแน่นอนครับสิงคโปร์เพราะ5ล้านคนของเขาเนี่ย1ล้านคือคนต่างประเทศที่มีเอ็กซ์เพิร์ติสที่เขาต้องการให้เข้าไปเพื่อที่จะยกระดับของเขาเนี่ยไปสู่เศรษฐกิจ knowledge based economyเขาทำได้เขาวางแผนได้และเขามีความต่อเนื่องและเขาสามารถที่จะกำหนดความชัดเจนเตรียมความพร้อมของเขาได้สำหรับของเราเนี่ยมาเลเซียเขาทำได้ดีพอสมควรแต่เขาก็เริ่มมีปัญหาเรื่องการเมืองทะเลาะเบาะแว้งภายในก็มีเหมือนกันแต่ของเรานี่เพราะว่ามันหาจุดสมดุลลงตัวไม่ได้มันก็เลยไม่สามารถที่จะเห็นภาพชัดเจนว่าเราจะเดินกันยังไง10ปีข้างหน้าเขียนแผนออกมาแล้วสวยหรู implement ไม่ได้เพราะไม่มี communication ไม่มี consultation ระหว่างกันนี่คือจุดอ่อนของเราเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าใครที่เขาวางแผนได้ผมคิดว่าประเทศไทยอยู่อันดับ3ครับไม่ใช่5ไม่ใช่6อ่ะ3อย่าไปโขดนะฮะในฐานะเลขาธิการอาเซียนไม่ควรจะมาพูดอย่างนี้สิงคโปร์หนึ่งแน่มาเลเซียเพราะเขามีแผนวิชั่น2020เนี่ยมัน30ปีในการทำในการปฏิบัติเหลืออีก8ปีแต่ของเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมีวิชั่นและโปรเจกต์ที่ไปเซิร์ฟวิชั่นที่แตกลูกออกไปเป็นโปรเจกต์โปรแกรมแผนงานเราทำไม่ได้ตรงนี้ครับทำให้เราเสียเปรียบในการที่จะแข่งขันทั้งที่ expertise มีอยู่ที่นี่ทรัพยากรบุคคลก็ไม่แพ้คนอื่นทักษะในวิชาชีพต่างๆเนี่ยเป็นเลิศแต่ว่าการวางแผนเพื่อให้ได้ประโยชน์จากเทเรนหรือจากแลนด์สเคปที่กำลังปรับตัวเปลี่ยนแปลงอยู่ขณะนี้เนี่ยเราทำไม่ได้เต็มที่เพราะเข็มทิศลายแทงแผนงานสำหรับอนาคตเนี่ยมันไม่ชัดเจนและไม่ต่อเนื่องครับค่ะขอบพระคุณค่ะในอันดับต่อไปนะคะดิฉันขอเรียนเชิญท่านนายกสมาคมทั้ง3สมาคมนะคะขึ้นมอบของที่ระลึกให้กับท่านดร.สุรินทร์ พิศวรรณค่ะเรียนเชิญคุณสิทธิวัฒน์ชีวรัตนพรนายกสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยวนะคะคุณสุทธิพงษ์เผื่อนพิภพนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวคุณยุทธชัยสุนทรรัตนเวศนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศค่ะค่ะอันดับต่อไปนะคะดิฉันขอเรียนเชิญท่านวีรศักดิ์โค้สุรัตน์นะคะบนเวทีนะคะเพื่อรับมอบของที่ระลึกค่ะอ
อันดับต่อไปนะคะจะขอเรียนเชิญถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกนะคะดิฉันขอเรียนเชิญท่านรองสรรเสริญเงารังสีรองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะและก็ท่านขจรวีระใจรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขึ้นถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกค่ะอันดับต่อไปนะคะดิฉันขอเรียนเชิญถ่ายรูปหมู่จากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะคะคุณนพพลนะคะพุทธประดิษฐ์นะคะเชิญบนเวทีด้วยนะคะตัวแทนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการสสปน.นะคะคุณสกันต์ โกวิทวานิชค่ะตัวแทนจากสายการบินการูด้านะคะคุณอารีหาเพิ่มพูนค่ะผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดคุณอุดมตันติประสงค์ชัยนะคะตำแหน่งประธานที่ปรึกษาสายการบินโอเรียนต์ไทยค่ะคุณสมเกียรติรุ่งทวีผลนะคะผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์อามาดิอุสค่ะคุณสมทรงสัจจาภิมุขนะคะรองประธานด้านกิจกรรมพิเศษสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณสิทธิโชคมักจินดานะคะผู้จัดการฝ่ายกิจการตลาดทัวร์ King Power International Company Limited ค่ะรบกวนเชิญทุกท่านบนเวทีถ่ายรูปหมู่ค่ะขอบคุณค่ะดิฉันในนามของสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวนะคะสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยวและก็สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศขอขอบคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะคะดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณท่านวีรศักดิ์ โค้ชสุรัตน์ท่านรองสรรเสริญเงารังสีท่านรองขจรวีระใจและท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะหวังว่างานสัมมนาในวันนี้คงเป็นประโยชน์ต่อท่านและวงการการท่องเที่ยวต่อไปในอนาคตขอขอบพระคุณค่ะ